สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันหุ้นทันเกมทันทุกเกมหุ้นทันทุกการลงทุนนะคะวันนี้ก็เช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะมาพบกับพวกเรา2คนนะคะพัทธิราศีพีรพงษ์ค่ะค่ะดิฉันกัสมนพงษ์ธานีค่ะวันนี้ก็ได้พี่มนมาแทนคุณแสบนะคะเพราะว่าเพราะว่าทางคุณแสบไปปฏิบัติภารกิจไปสืบค่ะสืบราชการรับให้กับเราถึงกับรับเลยเหรอคะใช่ค่ะของปตท.นะคะเดี๋ยวไปที่ฝรั่งเศสนั่นเองเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวอะไรเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตหรือว่าตอนนี้เมื่อกี้แอบเห็นคุณแสบเข้ามาดูนะคะถ้ามีข่าวอะไรที่คุณไปเอฟซีมาก็เข้ามากระซิบกระซิบกระซาบบอกกันได้เล็กๆได้นะคะซึ่งในวันนี้ถามว่ามีอะไรที่น่าสนใจแน่นอนละค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็กลุ่มหุ้นพลังงานน้ำมันต่างๆเนี่ยดีดตัวขึ้นมานะน้ำมันพลังงานน้ำมันปิโตรนะแล้วก็รอบนี้ก็น่าจะเป็นของโรงกลั่นต่างๆนะคะปิโตรโรงกลั่นซึ่งก็เป็นล้อไปกับทางข่าวหน้าหนึ่งของเราเหมือนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทั้งเอสโซค่าการตลาดหนุนธุรกิจรีเทลสร้างมูลค่าเพิ่มนะในส่วนข่าวมีหลากหลายต่างๆธุรกิจตรงไหนแย่เขาก็มีทางส่วนของรีเทลที่กลับมาช่วยมาหนุนได้นะคะในส่วนของอนันต์มีอะไรบ้างนะตั้งรับเพื่อรอพังงาพร้อมเร่งเมื่อรัฐกระตุ้นนี่ก็รอมาตรการรัฐต่างๆนะรอจังหวะอยู่นะคะใช่ซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะพี่มนสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะมีหลากหลายประเด็นที่น่าจับตาคือหนึ่งนะเริ่มกันที่เราจะเห็นโฉมหน้าครม.เราจะเห็นละอันนี้สัปดาห์นี้มานานละใช่สัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนอะไรเกิดขึ้นนะคะคิดว่าไม่น่าจะหลุดโผล่ไหมโผล่มันน่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะเหมือนเดิมหรือปรับเล็กน้อยค่ะแต่ว่าประเด็นหลักๆคือที่เรารอดูกันเนี่ยพลังงานแน่นอนใครจะมานั่งเจ้ากระทรวงพลังงานนะหน้าเดิมที่เก่งกันไว้หรือเปล่าหรือว่าหน้าใหม่หน้าใหม่นะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นคือมันจะเป็นทิศทางของบ้านเราเหมือนกันนะเพราะพลังงานเป็นตัวใหญ่ๆที่เป็นตัวดันตลาดหุ้นไทยนะถูกต้องถ้าเป็นคนเดิมๆที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานมาตรการต่างๆที่เขาจะผลักดันกระตุ้นพลังงานเนี่ยมันก็จะล้อกันไปได้ใช่แต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วก็เราก็ต้องไปดูละว่าเขาอ่ะมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าอย่างไรนะหรือว่าต้องรอฟังอะไรอย่างไรไม่เป็นไรแต่ขอให้มีทีมงานที่เข้มแข็งถูกนะคะอันนี้น่าจับตานะคะซึ่งสัปดาห์นี้น่าจะเห็นหรือว่าวันนี้อาจจะเห็นอะไรออกมาแล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการประชุมกนง.กนง.อีกทั่วโลกเขาลดดอกเบี้ยนะเราจะตามไปเขาไหมนะคะไปกับเขาด้วยหรือเปล่ารอบนี้อาจจะไม่ลดนะเหมือนที่เฟดเขาประกาศคือตอนรอบมิถุนาเนี่ยเขาคงใช่ไหมคะแล้วอาจจะมีการปรับลดในรอบหน้าแต่ที่แน่ๆบ้านเราเนี่ยจะยังไงจะคงไหมหรือว่าลดเพราะก่อนนั้นเนี้ยเสียงก่อนนั้นนี้ก็ออกไปแนวทางลดเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ต้องจับตาดูนะนอกจากนี้ทางฝั่งแบงก์ชาติก็จะมีการประกาศภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมทิศทางเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆเท่าที่ดูตัวเลขเศรษฐกิจการส่งออกนะคะลดลงไปเกือบทุกอย่างนะเรานี่ติดลบเลยนะติดลบไป 5% กว่าๆเลยทีเดียวส่งออกไม่ค่อยดีเลยนะโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรต่างๆก็ไม่ดีนะคะอันนี้ก็น่าจะมีผลกระทบบางสิ่งบางอย่างอยู่เนาะและในส่วนของตลาดโลกนะคะตลาดโลกเนี่ยเราก็รอลุ้นผลประชุม G20G20 ไม่เท่าไหร่นะคะยังไม่พอนะค่ะทั้ง2ท่านค่ะผู้นำนะ2ผู้นำสหรัฐกับจีนค่ะคุณสีนะคุณทรัมป์เนี่ยคุณทรัมป์จะมาคุยกันค่ะแต่ว่าจะคุยกันได้แค่ไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะล่าสุดทางฝั่งสหรัฐนะคะมีการประกาศห้ามบริษัทจีน5บริษัทอีกแล้วทำการซื้อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทของสหรัฐนะนี่ก็หลังจากที่ขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยไปแล้วก็ขึ้นบัญชีดำต่อเนื่องอีก5บริษัทอันเนี้ยหลายคนก็มีความกังวลว่าอ้าวสหรัฐคุณมาแนวนี้ความคือแต่มันจะเป็นยังไงอีกใช่ดูแล้วหลายคนเขามองฝั่งว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีคือมองว่าเอาอย่างนี้คุณไปบี้เขามากเกินไปเดี๋ยวเขาไม่พอใจเขาก็พร้อมที่จะตอบโต้ใช่นะคะอันนี้ก็ต้องน่าจับตาดูนะคะยังคงต้องจับตาดูนะคะแล้วก็ในฝั่งของราคาน้ำมันค่ะอันเนี้ยหลายคนก็ยังคงดูว่ากลุ่มโอเปกกับนอนโอเปกเนี่ยเขาจะมีการ
ขยายทิศทางขยายเวลาในการลดกำลังการผลิตหรือเปล่านะคะไปถึงสิ้นปีนะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ขยายลดการผลิตเนี่ยจะถึงครึ่งเดือนครึ่งปีนี้เนี่ยจะหมดแล้วนะจะต่อไปอีกจะต่อไหมถูกค่ะพี่ค่ะและนั่นแหละค่ะที่เรายังคงต้องจับตาซึ่งเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะโอเปกเขาก็จับตา G20 เหมือนกันถ้าคุณตกลงกันได้ทั้งทรัมป์แล้วก็คุณสีเนี่ยตกลงกันได้เขาก็พร้อมที่จะล้อไปในทิศทางเดียวกันนะเขาก็รอดูทิศทางนี้เช่นเดียวกันนะคะค่ะอ่ะนี่คือภาพรวมต่างๆในสัปดาห์นี้ที่เรายังคงต้องจับตาดูนะแต่ก่อนที่เราจะไปทางไหนเนี่ยเราทักทายนะคะทักทายกันทางบ้านกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพี่สมชายนะคะสวัสดีค่ะคุณทิติวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะคุณบันเด็กนะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์คุณภารดีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ไพลินพี่ปีชาสวัสดีนะคะนี่คุณแสบบอกสวัสดีครับแชร์แล้วครับน่ารักที่สุดนี่ขนาดคุณแสบไปอยู่ไกลที่สบายดีไหมที่โน่นเนี่ยกี่โมงแล้วอ่ะโอ้น่ารักที่สุดเลยนะที่มากดแชร์เนี่ยนะสวัสดีค่ะพี่สุนีนะคะพี่ตูนนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเดเจนะคะวันนี้คุณแสบเสียงแปลกๆไปนะคะใช่ค่ะวันนี้เสียงแปลกพี่มนมานะเป็นกูรูแทนกูแสบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากูแสบก็มาแล้วนะคะกลับมาแล้วนะนี่คุณเฉลิมชัยบอกว่ากำลังให้กำลังใจพี่มนกับคุณจิมด้วยนะครับน่ารักนะสวัสดีค่ะคุณนิตยานะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรายังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรามีข่าวดี คือสำหรับใครที่เขาไปงานสัมมนาของเราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ทุกท่านคงเข้าไปอยู่ใน LINE Square ของพวกเราแล้วใช่ไหมคะทยอยกันมาแล้วเข้าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์แบบเรากดรับทันทีนะคะแล้วแอบกระซิบบอกตรงนี้คือนอกจากครอบครัวของพวกเราแล้วเนี่ยที่จะไปรวมใน LINE Square รู้หรือเปล่าว่ามีทั้งเซียนหุ้นVI ต่างๆนะคะแล้วก็ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแล้วอันนี้แอบกระซิบบอกกันนะคะครอบครัวตรงนี้นะแอบกระซิบไม่ต้องกระซิบนะถ้ายังไงเนี่ยถ้าสำหรับท่านที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวเขาเรียกว่าเป็น QR code นะคะไว้ตรงนี้นะคะหรือว่าเดี๋ยวจิมลากเข้าไปในนี้ก็ได้นะคะให้ทุกท่านลากเข้าไปไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยโอ้เสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากทางให้แล้วกันนะคะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปใน LINE Square ของเรานะคะหรือว่าไปพิมพ์มันจะมีขั้นตอนอยู่นะคะลองเซิร์ชในตัว LINE Square แล้วก็พิมพ์คําว่าทันหุ้น LINE Square นะคะภาษาอังกฤษนะคะก็จะเจอพวกเรานะคะแล้วก็เข้าไปสอบถามอะไรต่างๆนานากันได้บอกนิดนึงในนั้นเดี๋ยวเราจะมีการขยับเพิ่มจังหวะใช่ความเข้มข้นของเนื้อหาอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เราก็สอบถามกันมาหมดละเราไปดูตลาดหุ้นกันดีกว่าค่ะตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์เป็นยังไงบ้างคะพี่มนตลาดหุ้นที่ผ่านมานะคะเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์เลยนะคะปิดอยู่ที่ 1,717.14 จุดลดลงเล็กน้อยนะคะ0.68 จุดนั่นเองนะคะแต่ว่ามีมูลค่าการซื้อขายเนี่ย 80,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียว81,200 ล้านบาทถามว่าตัวไหนที่มากดดันหุ้นที่มันลดลงก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะคะค่ะแล้วก็แบงค์แบงค์เนี่ยตัวดันตัวกดเลยล่ะนะคะทำให้ตลาดลดลงเล็กน้อยว่างั้นเถอะแต่ว่ายังมีหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ที่สามารถที่จะพยุงให้ตลาดของเรานั้นมีความเข้มแข็งนั่นก็คือปตท.นะคะPTTEP นะคะปตท.สผ.นั่นเองหรือว่า AOT นะคะตรงนี้ก็เข้ามาดันนะคะแต่ว่าก็สู้แรงกดของกลุ่มใหญ่ๆไม่ได้นั่นเองนะคะค่ะถามว่าไปกันต่อที่ตรงไหนดีไปฟังของต่างประเทศกันดีกว่านะคะในส่วนของดาวโจนส์นะก็ยังต้องติดตามกันนะคะโดยเฉพาะประเด็นเดิมๆนี่แหละนะคะก็คือจีนและก็สหรัฐสงครามการค้าเนี่ยเนาะยังคงกดดันอย่างต่อเนื่องทุกคนก็ยังคงรอดูนะคะทิศทางว่าเขาจะมีการเจรจากันได้หรือไม่อย่างไรนะคะทำให้ดาวโจนส์เนี่ยอยู่ที่ 26,719.13 จุดก็ถือว่าทรงตัวนะคะลดลงแต่ว่าทรงตัวอยู่ในระดับสูงเหนือทุกเส้นค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะหลายคนก็ยังคงรอดูนะคะว่าเขาจะเจรจากันได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ทางโอเปกนอนโอเปกจะเป็นยังไงนะคะ
ไปกันต่อค่ะที่ DAX เยอรมันนะคะดัชนี DAX เยอรมันเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ยังคงอยู่ที่ 12,339.92 จุดนะคะก็ลดลงถือว่าเนี่ยนะพี่มนจะเห็นว่ามี3แท่ง คือแดงนะพี่มนสังเกตดูแดงนะแต่ยืนเหนือทุกเส้นค่าเฉลี่ยนะคะค่ะแล้วก็ไปยืนอยู่ระดับบนขนาดนี้เนี่ยถือว่าสัญญาณยังมียังคงรอดูท่าทีต่างๆนั่นเองถามว่าดาวโจนส์ก็แดงเด็กซ์ก็แดงค่ะย้ายไปไหนล่ะเราไปดูในส่วนของราคาทองคำดีกว่านะคะค่ะทองคำเนี่ยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวจิมขออนุญาตที่จะปรับตัวขึ้นนี่ไงหนีจากสินทรัพย์ที่คิดว่าเสี่ยงหุ้นทั้งหลายมาเข้าทองนะคะจะเห็นว่าทองเนี่ยอยู่ที่ 1,400.10 ดอนต่อทรอยออนนั่นเองนะคะค่ะนะทรงตัวอยู่ระดับสูงขนาดนี้แล้วในฝั่งของน้ำมันล่ะน้ำมันเป็นยังไงบ้างนะ NYMEX นะคะขออภัยนิดนึง NYMEX โอ้โหเห็นไหมคะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยไม่พอใจที่อิหร่านนะยิงโดรนของตัวเองนะคะซึ่งโดรนของตัวเองก็เป็นล้ำหน้าน้ำเขาเหรอนะแต่ไม่พอใจนะไปทำตรงนั้นไม่พอใจนะก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาได้นะอยู่ที่ 57.43 เหรียญนั่นเองนะคะถือว่าทรงตัวดีดกลับขึ้นมาละนะแต่ว่ายังไม่สามารถไปไหนได้ไกลเพราะว่าน้ำมันเนี่ยก็ยังคงต้องกลับมาดูว่าทางฝั่งของโอเปกเนี่ยกับนอนโอเปกเขาจะมีการลดกำลังการผลิตหรือไม่อย่างไรนะขยายขยายเป็นถึงสิ้นปีหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อเนื่องนั่นเองนะคะแต่ถือว่าราคาน้ำมันแตะระดับนี้นี่มีสัญญาณที่ดีนะคะอันนี้ก็ยังคงมันอาจจะมีปัจจัยเล็กน้อยเข้ามานั่นอย่างที่บอกว่าของสหรัฐอเมริกาเองที่เข้าไปคว่ำบาตรอิหร่านณตอนนี้ใช่ค่ะที่มันกำลังจะเกิดสงครามกันเนี่ยเขาก็หวั่นไงถ้าเกิดแล้วจะยังไงราคาน้ำมันก็จะไปอีกอะไรค่ะนะคะตรงนั้นแหละที่มันจะเป็นตัวกดดันอยู่นะคะก็ทำให้ตัวกดดันหมายถึงว่ากดดันปัจจัยแต่มันตัวดันราคาน้ำมันขึ้นให้ขึ้นก็จริงนะคะแต่บางแค่แต่ว่าอันนี้ก็คือมันต้องดูช่วงสั้นๆอยู่นะเป็นตัวดันสั้นๆเท่านั้นนะคะยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังคงต้องดูสัปดาห์หน้าประมาณวันที่1ที่2ค่ะโอเปกจะมีการประชุมกันนะคะค่ะป่ะอันนี้ที่เราพูดถึงราคาน้ำมันเพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่าเราจะล้อไปกับข่าวหน้าหนึ่งของเรานะข่าวหน้าหนึ่งของเรามีอะไรบ้างคะพี่มนคะข่าวแรกเลยนะคะหน้าหนึ่งของเราก็คือของทางเอสโซนั่นแหละนะคะก็ตอนนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมานะคะตามภาวะตลาดเช่นเดียวกันและค่าการตลาดเขาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนี่เอสโซค่าการตลาดหนุนเอสโซจับตากองทุนเจาะข้อมูลนะเป้ามาร์เก็ตแชร์ขยับขึ้นอันดับ3เปิดสาขาใหม่อีก40แห่งค่ะนี่เอสโซเนี่ย คือทุกท่านรู้อยู่แล้วล่ะว่าเขามีส่วนของโรงกลั่นนะมีการกลั่นน้ำมันนะแล้วก็ขายน้ำมันด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นตัวดันของเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าการตลาดของเขาเนี่ยแตะขึ้นมาถึง2บาท2บาทต่อลิตรเขาขายได้กี่ลิตรเอา2ไปคูณเลย อันนั้นก็จะเป็นตัวนี่แหละทำให้ยอดประกอบการของเขาเพิ่มขึ้นมาได้เองนะคะนอกจากนี้ในส่วนของปิโตถามว่าน้ำมันรีเทลต่างๆดีแล้วปิโตล่ะก็ดีขึ้นอีกปิโตเนี่ยก่อนหน้านี้มันอาจจะลดลงไปบ้างคือมันเป็นตัวกดดันในก่อนหน้านี้ค่ะค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มองว่าเอาหน่าราคาพาราไซลีนถึงแม้ว่ามันยังไม่ดีเนี่ยค่ะคือเขาขายพาราไซลีนเยอะสุดนะคะแต่ว่าราคาตรงนี้ก็ยังมีการแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยอยู่ที่800ดอลลาร์ต่อตันนะคะจากต้นปีอยู่ที่1,000ดอลลาร์ต่อตันนะกดดันมาตั้งลดลงตั้ง200นะคุณอันนี้ก็ยังคงเป็นตัวกดดันอยู่แต่ว่าในส่วนของรีเทลเนี่ยน่าจะกลับเข้ามาเป็นตัวดันของเขาได้นะคะค่าการตลาดอ่ะขึ้นไป2บาทต่อลิตรนะคุณการขยายสาขาเขาก็ต้องต่อเรื่องอีกนั่นแหละใช่ล่าสุดเขาก็มีแผนที่จะขยายสาขาอีก 30-40 แห่งค่ะแล้วก็ปรับปรุงสาขาเดิมคือปรับปรุงสาขาเนี่ยทำอะไรบ้างก็ปรับปรุงมันต้องรองรับกับการแข่งขันที่ดูเดือดขนาดนี้ใช่จะเอาอะไรเข้ามาในปั๊มบ้างถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอค่ะเขา
เป็นปั๊มเดียวมั้งค่ะปั๊มเดียวแหละไม่ใช่มั้งหรอกปั๊มเดียวเอสโซเป็นปั๊มเดียวที่มี Starbucks พี่เชื่อหรือไม่ว่า Starbucks เนี่ยเป็นตัวดันดึงคนเข้าไปใช้บริการของเขาเพิ่มขึ้นนะแล้วก่อนหน้านี้เขาก็มีโปรโมชั่นต่างๆมีการ์ดอะไรไปทำสะสมแต้มอะไรต่างๆนะว่างั้นเถอะนะเนี่ยค่ะเป็นตัวปั๊มยอดของเขาให้มีคนเข้าไปใช้บริการเพิ่มขึ้นคือ Starbucks ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดเขามีอยู่3สาขานะอยู่ที่นนทบุรีเพชรบุรีนะแล้วก็กาญจนบุรีนะคะแล้วก็เขาก็มองว่าถ้าตรงเนี้ยแต่ละสาขาที่เขานำร่องไปปูพรมแบบนี้เติบโตถ้ามันเติบโตได้ดีนะเขาก็จะขยา ยายเหมือนกันนะคะค่ะนั่นแหละค่ะนี่คือตัวที่เป็นตัวดันสำหรับเอสโซ่ค่ะแต่ที่น่าสนใจมากกว่านี้อันนี้มาบอกก่อนสัปดาห์นี้ค่ะเขาจะมีสถาบันต่างๆเข้าไปพูดคุยกับเขาไปโรดโชว์ขอข้อมูลให้เขานำเสนอข้อมูลมาว่าของคุณเนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงธุรกิจถ้าปกติเนี่ยเอาจริงๆสถาบันไม่ค่อยสนใจอะไรธุรกิจที่มันมีความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเขาไม่สนใจไม่ทำกำไรไม่เอาเขาไม่เอาอยู่แล้วอะไรที่มีกำไรกับคุณบ้างถามว่าเอสโซมีอะไรที่น่าสนใจค่ะคือเขาก็มีแหละปิโตรที่ยังอาจจะกดดันนะเพราะว่าราคาผลิตภัณฑ์ของต่างๆเนี่ยมันยังคงไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าที่สถาบันชอบเพราะว่าเขามีการกระจายรายได้กระจายความเสี่ยงไปธุรกิจอื่นๆนะคะเพิ่มขึ้นและจิมว่านะเขาจะต้องมีแผนบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะทำอยู่คือนอกจากขยายสาขานอกจากมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรไม่งั้นนะสถาบันจะไม่เข้าไปอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมขานะย้ำตรงนี้เลยว่าไงนะไปกันต่อค่ะไปกันต่อที่เจ้าใหญ่ปตท.ดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเยอะเหลือเกินข่าวค่อนข้างจากที่บริษัทลูกปตท.สผ.ปล่อยข่าวออกมาแล้วไม่ได้ปล่อยแถลงเลยว่าไปซื้อกิจการเนี่ยเยอะไปหมดตัวแม่เลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วลูกแถลงว่าขยายแม่จะไม่ขยายได้อย่างไรต้องขยายสิเพราะลูกขยายเงินต้องเพิ่มตังค์นะคะเพิ่มเงินอีกนะคะการลงทุนใช่อันนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำให้ปตท.ออกมาเลยว่าตอนนี้เขากำลังที่จะทำกลยุทธ์องค์กรและปรับพอร์ตลงทุนใน10ปีข้างหน้าเราเคยเห็นไหมล่ะค่ะปรับปกติเนี่ยปตท.นี่จะมีการปรับพอร์ตลงทุนกี่ปีนะพี่ปรับอยู่ตลอดเวลาแหละ5ปี10ปีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตามสถานการณ์ตอนนี้แล้วยาวละไป10ปีเลยนะจากที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นพลังไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสักเท่าไหร่เขาจะไปลุยทางด้านค้าปลีกอย่างที่เห็น PTTOR ต่างๆเน้นของบริษัทลูกในเรื่องของไปลงทุนต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับปิโตรเลียมใช่แต่พอธุรกิจของไฟฟ้ามาเนี่ยมานี่เขาปรับเลยถึงแม้ลูกจะมีอยู่เป็นหัวหอกของ GPSC ก็ตามแต่เขาก็ต้องพยายามที่จะมามีส่วนแชร์ตรงนี้ให้มากที่สุดใช่เพราะอย่างน้อยเนี่ยอุตสาหกรรมของปตท.อย่างใหญ่ๆเลยในประเทศของเรา EEC ค่ะพื้นที่นี้เขาก็จะต้องยึดหัวหาดเอาไว้ให้ได้ใช่แล้วเราจะเห็นภาพของปตท.ที่จะลุยทางด้านโรงไฟฟ้ามากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้เขาเนี่ยบอกเลยว่าค่ะฉันจะเพิ่มเงินลงทุนนะค่ะในบริษัทย่อยนะถึง 1,3697 ล้านบาทจากเดิมนะเท่าไหร่วางไว้ 70,000 ล้านนะอันนี้ก็เป็น 30,000 กว่าล้านเลยนะใช่ 30,000 กว่าล้านเขาบอกเลยอันเนี้ยจะไปลงทุนในบริษัทในเครือขยายโรงไฟฟ้าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเทนชั่นแน่นอนอย่างล่าสุดอย่างที่เรางานสัมมนาเราจะเห็นว่าอย่างกัฟเนี่ยเขาก็ร่วมกับปตท.จิมก็กระแสถามผู้บริหารกัฟสกิดพี่ทำไมเราถึงไปจอยกับทางปตท.ล่ะแล้วเราจะมีแผนอะไรด้วยกันอีกไหมโครงการใหญ่ๆอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้คุณน้องค่ะเขาเป็นผู้ชายนะขอไปเขาบอกอย่างนี้เขาบอกคุณจิมเอาง่ายๆนะปตท.เขาขายแก๊สใช่ไหมล่ะใช่เออเนี่ยโรงไฟฟ้าต้องใช้อะไรแค่นั้นเองนะเออตรงนี้เขาอาจจะได้ต้นทุนนี่แหละต้นทุนอะไรที่ต่ำกว่าหรือเปล่านะด้วยเข
ขาไปจอยกันนะเนาะการนำเข้าเพราะในอนาคตเนี่ยความต้องการใช้ LNG หรือก๊าซธรรมชาติจะค่อนข้างสูงถ้าใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราหนีไม่พ้นแน่ๆต้นทุนเนาะใครจะแบ่งนะการที่ก๊าซไปจอยกับปตท.ก็ทำให้ต้นทุนตรงนี้อาจจะลดลงใช่จะได้ราคาพิเศษหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆเขาบอกเลยว่าก๊าซกับปตท.คุณจิมยังไงก็มีโครงการเนี้ยเพราะว่าน่าจะล้อไปกับตามเกมของปตท.ที่เขาจะขยายปูพรมไปทาง EEC และหลายๆที่มาบตาพุธและชบังแน่นอนจุดทุนศาสตร์นะตากันไว้ดีๆหรือจะมีข่าวหรือก็จะเซ็น MOU กับคนนั้นคนนี้ตลอดอยู่แล้วน่าจะมีออกมานะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าทางฝั่งของเอเชียพาเขาบอกว่าระยะยาวเนี่ยมองว่าปตท.ก็กำไรระยะยาวอาจจะมีความพันบวนนิดนึงเพราะว่าธุรกิจในปิโตรเลียมหลักเนี่ยยังมันจะมีความผันผวนนะก็ทำให้กำไรของเขาผันผวนแล้วอีกอย่างนึงในส่วนตรงนี้เราก็รู้อยู่ว่าอย่าง PTTOR เนี่ยที่จะเป็นหัวหอกจริงๆแล้วเขาจะดันเข้าปีนี้แต่ว่ามันไม่ทันไม่เป็นไรแต่ไม่แน่นะพร้อมกว่านี้ไม่แน่จะไปรู้ปลายปีปลายมาสีไม่แน่นะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะจิมเคยคุยกับผู้บริหารของ PTTOR เขาบอกว่าช้าสุดเป็นไตรมาส 4 ปีนี้ค่ะแต่ว่าเร็วสุดอาจจะเป็นต้นปีหน้าคือด้วยถามว่าทำไมถึงช้าพี่ค่ะกระบวนการต่างๆการเข้าเนี่ยมันไม่ได้ช้าหรอกแต่ว่าการที่จะทำให้ PTTOR เติบโตอย่างไรเนี่ยค่ะอันนี้แหละที่เขารอกระบวนการตรงนี้อยู่คือเอาจริงๆอ่ะเขาก็ไปดีลกับทางหลากหลายที่หลายๆประเทศที่จะไปขายไปเชื่อมกับเขาเนี่ยนะคะเอา PTTOR ดันไปต่างประเทศแล้วประเทศใหญ่ๆยังจีนเนี้ยมันก็ยังมีปัญหากับสหรัฐไม่แน่เขาอาจจะรอดูตรงนี้อยู่หรือเปล่านะคะมันก็ทำให้กระบวนการต่างๆของเขาช้าไปนั่นเองค่ะค่ะและอีกตัวหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับ SPRC ค่ะเขาบอกว่าผ่านจุดต่ำสุดค่าการปรับตัวราคาน้ำมันหนุนใช่ SPRC เอาจริงๆเดี๋ยวเปิดดูนะคะราคาหุ้นดูซิ SPRC 10บาท10อันนี้ดีตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปตท.เป็นตัวดันค่ะปตท.สผ.ค่ะขออภัยเป็นตัวดันขึ้นมาตัวท็อปต่างๆก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่ง SPRC ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เป็นโรงกันที่ราคาหุ้นที่ส่งมาด้วยลงมาเยอะนะดูสิราคาหุ้นมันลงมาอย่างต่อเนื่องนะค่อยๆแล้วก็ออกด้านข้างไปเนี่ยเพิ่งกระดกขึ้นผงกขึ้นไม่ใช่กระดกเพิ่งผงกหัวขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าทางปตท.นำขึ้นมาราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะค่าการกลั่นต่างๆเขาน่าจะปรับตัวดีขึ้นและอย่างนึง SPRC เนี่ยคือปกติไตรมาส2มีคนกังวลหลายฝ่ายไม่ใช่มีคนหรอกว่าเขาอาจจะมีเกิดการสต็อกลอสนะขาดทุนตรงนั้นหรือเปล่านะแต่พอราคาน้ำมันดีตัวขึ้นเนี่ยไม่ต้องกังวลอาจจะต้องไม่ต้องกังวลคือมันอาจจะไม่เสียหายรุนแรงนะไม่แน่นะแต่ลุ้นดูคือสต็อกลอสเนี่ยอาจจะไม่มากแต่ว่าด้วยความที่มันเพิ่งมางกกันเนาะในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะจากที่จะเจ็บตัวหนักอาจจะเจ็บตัวนิดนึงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องจับตาดูนะคะแต่ที่แน่ๆสต็อกเกนหรือไม่อันนี้จะเป็นเซอร์ไพรส์นะถ้าเขาสามารถกลับมาสต็อกเกนได้นั่นเองนะคะแล้วก็ค่าการกลั่นเนี่ยก็เริ่มขยับตัวฟื้นตัวขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นตัวที่ตัวดันนะที่จากที่ต้นปีเนี่ยอยู่ที่3ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขึ้นมาเท่าไหร่5ตอนนี้อยู่5ดอลลาร์ค่ะโหดีดตัวขึ้นมาขนาดนี้ถือว่าสเปรดนี่ขึ้นมาแบบโอ้โหปรับตัวที่ดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าสิ่งต่างๆปัจจัยต่างๆคุณคะปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวดันของเขาแล้วนะคะราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะ SPRC เนี่ยนอกจากราคาโรงแรงไม่ขยับตามพี่ๆแล้วเขายังเป็นหุ้นปันผลสูงด้วยนี่แหละเป็นจังหวะเป็นจังหวะที่ถ้าพูดถึงสะสมไหมรวมกันเนี่ยเขาเป็นตัวที่ปันผลสูงเช่นเดียวกันในรับลักษณะ 6% อัพสูงไหมล่ะพี่นะฮะอันนี้แต่ว่าก็เป็นข้อมูลให้ทุกๆท่านเนี่ยค่ะเข้าไปศึกษาพิจารณาต่อยอดอีกใช่นะค่ะไม่ทราบว่าทางนักวิเคราะห์มาหรือยังเอ่ยนะคะในช่วงที่ระหว่างรอเนี่ยนะคือตอนนี้อยากให้ทางนักวิเคราะห์มาเพราะว่าจะได้
ดูว่าหุ้นในโรงกลั่นเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อหรือไม่อย่างไรนะก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดนะตอนนี้ตลาดหุ้นก็อยู่ที่ 1,717.14 จุดนะกระพริบอยู่ที่ 1,722.751 จุดนะคะก็บวกขึ้นไปแล้วนะเซตนะคะถ้ายืนเหนือ 1,717 จุดนะสัญญาณไปต่อนะแต่ว่าเขาก็มองว่า 1,700ก็น่าจะเอาอยู่นะคะถ้าปรับตัวลดลงอ่ะในส่วนของหุ้นนะคะยังมีต่อนะคะพี่หน้าหนังสือพิมพ์ของเราไปดูกันหุ้นอานันดาเป็นยังไงอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้เราจะเห็นว่าหลายตัวยังคงได้รับการกดดันนะมาตรการ LTV นั่นเองนะซึ่งอานันดาเขาก็เป็นส่วนใหญ่ลูกค้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นหลัก5ล้านนะคะ5ล้าน10ล้านอะไรก็ว่ากันไปเขาก็ยอมรับนะคะว่ามันก็มีผลกระทบบ้างนักเก็งกำไรก็หายไปแหละแต่ว่าเอาจริงๆยอดพรีเซลของเขานะเขามีตัวขายในส่วนของ IDOQ พระหนสะพานควายติดรถไฟฟ้า0เมตรเอางี้เขาเป็นผู้นำอยู่แล้วเนี่ยเขาเป็นผู้นำในเรื่องของตรงเนี้ยติดรถไฟฟ้าอยู่แล้วทำให้พรีเซลของเขาทำพรีเซลไปแล้ว 40% โอ้ถามว่าตรงนี้ 40% เยอะหรือเปล่านี่ขนาดติดรถไฟฟ้า0เมตรเขาก็ยอมว่ายอมรับว่ามันก็ยังไม่เยอะโดยปกติเนี่ยพรีเซลมันจะต้องเกิน 60-70 แล้วล่ะถูกนะคะแต่ว่า LTV นั่นเองนะคะก็ได้รับผลกระทบกันไปแต่เขาก็คาดหวังนะคะซึ่งก็เหมือนที่หลากหลายอสังหาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายๆที่เขาคาดหวังเช่นเดียวกันว่าภาครัฐจะมีมาตรการนะมากระตุ้นนะโดยการที่ขยายเงินนะที่ก่อนหน้านี้เขามีกระตุ้นอสังหาโดยการที่บ้าน1ล้านเนี่ยไม่ต้องโน่นนี่นั่นนะใช่ไหมก็ขยายเป็น5ล้านได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอจับตาดูนะว่าทางภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้หรือไม่อย่างไรจ้ะนะก็อนันดาตอนนี้ปีนี้ก็ยังคงเน้นขายของเดิมก่อนนะคะขายสต็อกที่มีอยู่ก่อนนะถ้าเศรษฐกิจมองดูทิศทางว่าน่าจะเติบโตเนี่ยเขาก็จะเปิดโครงการใหม่เลยใช่ค่ะนะคะค่ะอ่ะเราไปพูดคุยกันนะคะกับคุณธีรวุฒิการนิพากุลผู้อำนวยการ Equity Derivative นะคะบร. CGS CIMB ประเทศไทยอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่จุงคะครับสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยตอนนี้อยู่ที่ 1,722.85 จุดบวกขึ้นมา 5.71 จุดนะพี่จุงคะตลาดหุ้นไทยแบบนี้เนี่ยมองทั้งสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะคือถ้าในข้อสัปดาห์เนี่ยก็คือยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอยู่ของทางเรื่องใหญ่ๆนะก็คือเรื่องแรกประชุม G20 นะฮะซึ่งก็เป็นเวทีที่ให้จีนสหรัฐเนี่ยแล้วก็รวมเรื่องคนอื่นๆที่เป็นประเทศใหญ่ๆเนี่ยปรากฏการสหรัฐกับจีนให้คุยกันหน่อยเถอะทะเลาะกันเนี่ยคนอื่นก็เดือดร้อนใช่ไหมฮะก็จะเป็นภาพนั้นนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นตัวความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะมันต้องดูตกติเนี่ยคือสงครามเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันจะกระตุกราคาน้ำมันทุกรอบคือถ้าเกิดมีการทะเลาะแต่สุดท้ายหุ้นจะตกนะหลังจากนั้นนะเพราะว่ามันจะไม่คนไม่ค่อยมั่นใจเรื่องที่สามก็จะเป็นเรื่องของตัวประชุมปนงบ้านเรานะคงเขาคงอยากดูเสียงมติว่ารัฐบาลไทยจะส่งสัญญาณยังไงเพราะตอนนี้สิ่งที่เห็นชัดก็คือค่าเงินบาทเราแข็งมากนะฮะโอเคช่วงสั้นเนี่ยมันอาจจะหมุนบันโซให้ไหลเข้านะแต่มันจะไปเฮิร์ตส่วนที่เป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวส่งออกซึ่งเซกเตอร์พวกนี้มันใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็จะมีผลกับหน้าที่ภาวะเศรษฐกิจบ้านเราเองดีว่ามันอาจจะชะลอตัวลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเรื่องเนี้ยเป็นตัวที่คงต้องจับตาดูมันเป็นได้ทั้งบวกและลบในอีเวนต์ที่จะเกิดพวกนี้นะเพราะอินเด็กซ์ระยะสั้นเนี่ย1725เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นกรอบที่น่าจะยังผ่านยากนะฮะปันโฟที่เข้ามาเนี่ยมันก็ยังไหลเข้าเรื่อยๆนะแต่ไม่ได้แบบว่าเหมือนเมื่อก่อนเวลาฝรั่งซื้อเนี่ยสัก 8,000 ล้าน5,000 ล้าน 6,000 ล้าน 8,000 ล้าน 10,000 ล้านเงี้ยนี่มัน 3-4,000 3-4,000 มันก็มองว่ามันไม่ได้ฝรั่งแบบลองเทอมน่าจะเป็นแบบช็อตเทอมหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์บอกโปรแกรมเข้ามาหรือเปล่าเพราะนั้นทำให้การขึ้นมันดูยังไม่แข็งแรงนะระยะสั้นเนี่ยจริงเราก็มองว่าตลาดมันอยู่ในโซนที่พักฐานได้ทุกเมื่อนะพูดง่ายเลยว่าทีเดียวปุ๊บก็แล้วมันจะมีแรงตีลงมาเร็วนะคิดว่าถ้าสัญญามันพักเนี่ยเช่นหลุดต่ำกว่า 1,715 เราเชื่อว่าจะมีสัญญาณพักฐานออกมาแล้วนะอาจจะไปแถว 1,705 จุดอะไรอย่างนั้นในเกาะแล้วก็ลึกหน่อยเนี่ยอาจจะอยู่ที่1,695ในภาคของอินเด็กซ์นะครับก็นักทุนระยะสั้นเนี่ย
ก็อาจจะถ้ามีกำไรตัวไหนที่ขึ้นมาเยอะๆก็แบ่งทำกำไรออกไปบ้างเผื่อในจังหวะที่มันไปต่อไม่ได้เราก็ได้มีเงินกลับมาหมุนนะครับค่ะนะคะพี่จุ๋มคะมองการประชุมกนง.รอบนี้นี่ทิศทางมันน่าจะไปทางไหนมากกว่ากันคะคือก็ยังไม่มีใครกล้าฟันธงคือรอบเราจะเห็นว่าเฟดแต่รอบหน้าเขาลดคงเนี้ยใช่คือไอเราเนี่ยมันพอสถานะปะจริงๆเนี่ยไอเหตุผลเรื่องนี้นโยบายดอกเบี้ยเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บาทมันแข็งเร็วถูกไหมเพราะว่าเราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างสูงก็ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์แต่ปกติในกนง.เนี่ยหรือพวกนโยบายภาครัฐเนี่ยที่ควบคุมรัฐเขาจะมักจะไม่เซอร์ไพรส์ตลาดแต่เขาจะให้แมสเสจออกมาก่อนแล้วค่อยไปเช่นสมมติว่าเนี่ยให้แมสเสจออกมาสงสัยต้องลงบ้างนะอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปลดรอบหน้าเนี่ยจะเป็นธรรมเนียมนะแต่อยู่ดีไปประชุมรอบนี้ลดเลยเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะออกรูปนั้นนะอาจจะออกมาแมสเสจว่าเตรียมละอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยบาทมันก็อาจจะแกะไปอ่อนเลยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแบบลดก่อนแค่ส่งแมสเสจออกมาก่อนเนี่ยบาทมันก็อาจจะอ่อนกลับไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ารอบนี้น่าจะมีแมสเสจอะไรในเชิงผ่อนคลายนโยบายของพี่ออกมามากนะเพราะเศรษฐกิจมันก็เริ่มอึมๆแล้วนะกลุ่ม property ก็ปวดคอเงินเยอะแล้วนะฮะก็มีการน้องพี่จะเห็นการพูดเอาในเชิงผ่อนคลายมากขึ้นของนโยบายกันเลยเดานะอันนี้ส่วนตัวแล้วกันค่ะนะถ้าอย่างนี้เนี่ยพี่จุงแนะนำให้นักลงทุนยังไงนี่คะสำหรับคนที่เล่นสั้นระยะกลางระยะยาวบอกเป็นทริคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยคิดว่าตลาดอาจจะต้องถึงจังหวะที่เทคโปรฟิตออกแล้วสำหรับคนที่เล่นสั้นนะฮะระยะกลางเนี่ยผมคิดว่าคนที่มีหุ้นอยู่ออกก็อาจจะลดบางส่วนแล้วก็รอลงล่างๆแล้วก็ซื้อกลับส่วนคนที่ยาวเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้คงเงินสดรอดีกว่าเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่บอกไม่ว่าสงครามการค้าอิหร่านสหรัฐมันยังไม่ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็น้ำมันเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นด้วยความกังวลเรื่องซัพพลายนะซึ่งเวลามันลงมันจะลงเยอะมากเพราะดีมานด์ตอนนี้ทั่วโลกมันชะลอดาวอยู่แล้วเพราะมันขึ้นมาแบบเป็นซัพพลายเพเชอร์อย่างเงี้ยอยู่ได้ไม่นานถ้ามันไม่ต่อเนื่องนะเพราะนั้นเนี่ยลงกันในที่ดีที่ขึ้นมาเนี่ยงบแต่มากที่จะออกเนี่ยมันไม่ได้ดีมากด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีโอเคลงกันเนี่ยไม่ได้แพงนะคนที่เล่นกลางเนี่ยยังสะสมได้แต่ถ้าคนเล่นยาวถ้าลงมากว่านี้อีกก็น่าซื้อนะลงมาสัก 3-4% เนี่ยผมว่ามันก็จะไปเริ่มสะสมได้นะเพราะนั้นตลาดระยะสั้นเนี่ยให้โปรฟิตออกนะแล้วก็สวิตช์ออกไปหาหุ้นตัวที่ยังแลกกาเล่นบางช่วงก่อนได้นะครับค่ะซึ่งหุ้นที่ว่านั้นก็คือขอ2ตัวเลยค่ะตัวแรกนะตัวแรกตัวที่ยังแลกกาดเนี่ยเรามองกลุ่มธนาคารตัว KTB นะKTB คือถ้าดูคนอื่นนะก็ขึ้นมาหมดละนะ KTB เนี่ยยังช้านะคือโลสุดเขาก็18บาทต้นปลายขึ้นมา18 19โอเคงบมันจะไม่เด่นเท่าไหร่สำหรับ KTB นะแต่ value มันค่อนข้างดูดีแล้วก็ดูแล้วดาวไซด์ไม่ค่อยมีนะมันอาจจะเปลี่ยนสวิตช์ออกจากตัวรอง KBank SCB BBL เนี่ยมาเข้า KTB ก็ไม่แปลกคือพวกแบงค์เล็กแบงค์กลางยังไม่ขยับเนี่ยค่ะนะก็ KTB เรามองว่ามีลุ้นแถวๆ 20.6 20.7 ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ประมาณ 19.2 19.3 นะครับน่าสนใจเหมือนกันในเชิงวาลูชั่นก็ถูกแล้วก็เชิงไพร์ถ้าพลาดไม่ขึ้นตลาดลงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะลงแรงมองอย่างนี้แล้วกันนะแต่ถ้าขึ้นได้ถ้ามันขึ้นต่อหรือตลาดลงแล้วขึ้นต่อได้เนี่ยตัวนี้จะขึ้นแรงก็ได้นะเพราะมันแลกกล่าวนะครับค่ะนะอ่ะไปอีกตัวนึงค่ะพี่อีกตัวนึงแลกกล่าวเองก็คือตัวบ้านปูบ้านปูโอเคแหละบ้านปูเนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะมันไม่ขึ้นเลยมันเหมือนเดาออกแล้วว่างบไตรมาสที่2เนี่ยมันจะไม่ดีคือถ้าดูกราฟเนี่ยมันจะคล้ายๆพวกกลุ่มตระกูลลงกัน FCRC Top อะไรพวกเนี้ย PTTC เนี่ยมันขึ้นแล้วมันไอ้พวกนั้นมันขึ้นแล้วจะบอก FCRC PTC เนี่ยท็อปเนี่ยมันขึ้นมาละค่ะบ้านปูเนี่ยมันเป็นกราฟคล้ายๆกันแต่มันยังไม่ขึ้นนะแล้วก็มันถามว่าแย่มั้ยงบไตรมาส2เนี่ยมันไม่ได้แย่เท่าไตรมาส1ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไตรมาส1ไตรมาส2ปีที่แล้วเพราะว่าราคาถ่านหินปีที่แล้วดีมากราคาแก๊สในอเมริกาก็ดีมากนะฮะแต่เชื่อมันยังมีแพทเทิร์นคล้ายๆกับท็อป PTC FCRC มันจะกระชากสักทีนึงนะซึ่งจุดกระชากเนี่ยมองละ15.3นะฮะตรงนี้14.7ก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือก็ได้บล็อกเชนดีฟิวอะไรเข้าไปช่วยก็อาจจะพอเล่นรอบได้นะ15.3ถึง15.7นะครับจะเป็นแนวต้านสำหรับตัวบ้านปูนะฮะส่วนแนวรับเนี่ยผมคิดว่า14.6
ก็น่าจะรับได้แล้วยังไม่ต้องต่อเยอะเพราะว่าราคาหุ้นมันไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะครับมันออกไปอย่างนี้เลยนะคะภาพใช่คือภาพออกที่จะขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปดู GC Top เนี่ยเองกราฟมันกระดกหัวขึ้นมาเลยนะฮะไอเนี้ยทรงเดาว่ามันควรจะมีเหมือนกันนะแต่จะเร็วจะช้าเนี่ยคงต้องรอดูกันนะครับนะคะโอเคไปสู่คำถามจากทางบ้านกันดีกว่านะคะคำถามค่อนข้างเยอะเหมือนกันถามคุณแสบไปไหน พี่อ้อยคุณแสบไปฝรั่งเศสนะโอ้โหไงไฮโซไหมพี่จุ้งไฮโซไฮโซไปกับปตท.พี่จุ้งปตท.เป็นยังไงบ้างคะไหนๆเขาก็ไปแล้ว ถ้าทางงบจะไม่ดีเนี่ยก็พาแสบไปฝรั่งเศสด้วยเลยเออเนาะไม่ใช่หรอกจริงๆจริงๆจริงๆตัวพอทอเนี่ยช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเขาเรียกเป็นหุ้นนิ่งตัวหนึ่งของตลาดเลยนะใช่แต่ว่าตลาดมันจะขึ้นจะลงมันก็อยู่46 47ค่ะเออมันจะขึ้นมาก็59 50เนี่ยเป็นหุ้นที่ไม่ไปไหนเลยนะค่ะแต่ก็ยังเทรดเยอะทุกวันแต่ก็ใช้เครื่องมือเยอะไงใช้ DVU ใช้ Rocket ช่วยคือเสียภาพเขามันสูงขึ้นนะเหตุผลเพราะว่าลูกๆที่มีทำธุรกิจตอนนี้มันบางอันมันก็ดีบางอันมันก็แย่ก็ปะปนปอกอะตัวเองก็มีตัวแผนที่จะทำ PTOR เข้าตลาดก็เลยเป็นความหวังที่ทำให้หุ้นเนี่ยเวลาลงแรงปุ๊บมีคนจะซื้ออีกเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ PM ติดไลท์ของหุ้น PTOR หรือเรียก OR เนี่ยมันก็เลยทำให้ลงก็ไม่ลึกขึ้นก็ไม่สุดนะเพราะงบมันก็ไม่ได้ดีมากมายแต่ระยะสั้นเนี่ยมันก็ยังติดอยู่50สลึงนะไม่น่าจะผ่านนะฮะกรอบเนี่ยมันจะอยู่ตัวนี้อยู่นะแต่ถามว่าลงลึกไหมเราคิดว่าถ้าพูดลงมาเนี่ยก็มองแนวรับแรกเอาไว้นะ48สลึงแล้วกันนะฮะแล้วหลุดไปก็48 47.75ไม่เลยลึกไม่เลยแก๊ปไม่เลยน่ากลัวเลยนะต้องใช้เครื่องมือนิดนึงถ้าจะเล่นตัวเนี้ยคือถ้าจะช็อตก็ช็อตในจังหวะที่เนี่ยแถวโซนแนวต้านเนี่ย50แถว49 50นะฮะแล้วก็ไปรับกับ48แล้วก็47.75อะไรอย่างเงี้ยไอ้47สลึง47.75ค่ะนะคะอ่ะต่อไปพี่สุนีนะทัสโก้ราคาจะไปต่อไหมคะขอรับต้านหน่อยตอนแรกก็อยากจะเลือกเป็นหุ้นแนะนำวันนี้เหมือนกันแต่เพิ่งเปิดโดดแล้วเกินแต่จริงๆมีสัญญาณดีนะแรกก็เลือกแล้วแหละแต่ช่างใจว่าไอ้วันนี้เราเอาทีมรักกาดดีกว่าเดี๋ยวทีมเบรกเอาคือทัสโก้เนี่ยมองว่าเป็นทีมเบรกเอานะฮะคือกรอบด้านบนเนี่ยมันอาจจะไป25.50ไอ้21.50ก็21.50นะถามว่ามันมีอะไรปักใจประดันก็คือตัวธุรกิจยางมะตอยเนี่ยตอนนี้สัญญาณดีในแง่ของต้นทุนลดลงต้องการใช้ดีขึ้นนะจากการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาครัฐทั้งต่างประเทศแล้วก็อนาคตเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะมีเรื่องของที่เราพูดกัน IMO IMO ก็คือน้ำมันของพวกเรือเนี่ยต้องเปลี่ยนมาเป็นตัว low sulfur ซึ่งตัวของตัวเนี้ยธุรกิจยางมะตอยเนี่ยมันจะได้ประโยชน์เพราะว่าซัพพลายที่ออกมาเป็นน้ำยางมาต่อยมันจะน้อยลงในตลาดนะทำให้ถึงแม้ว่าดีมานด์ไม่ได้เติบโตมากเนี่ยราคามันก็จะดีขึ้นตัวทัสโก้เนี่ยก็เลยได้ประโยชน์ตรงนั้นนะฮะงบไตรมาสที่2ไตรมาสที่3เนี่ยถ้าเป็นท่าเนี้ยดูแล้วงบน่าจะดีผมก็เลยมาเก็งกำไรแรงเนี่ยตอนนี้เด็กเอาไปละก็คงลุ้นที่21.50นะฮะสมมติถ้าไม่ผ่านจะย่อกลับมาก็มองสัก20.5วันนี้อยากจะซื้อจริงๆผมว่าก็รอสัก20.5ก็ได้ฮะวันนี้เบสดูเป็นเล็กเก่งเล็กเก่งกำไรระยะสั้นก่อนแล้วกันนะครับในช่วงเนาะในช่วงที่ตลาดแบบช่วงจังหวะไม่มีอะไรก็อาจจะเก่งพวกมันก็ได้ค่ะนะคะอ่ะพี่ปิยพรบอกว่าบ้านปูเมื่อกี้ให้ไปแล้วนะเป็นหุ้นแลกกาดเลยนะคะไปที่คุณวราพรนะคะถามทหารไทย TMB ควบรวมยังคะหุ้นไม่วิ่งเลยขาหุ้นลงนี่นะใช่ไหมใช่คือมันพอไอ้หุ้นที่มันมีประเด็นเรื่องเพิ่มทุนควบรวมอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันไม่ไปไหนนะก็จะเกาะกับไอ้ราคาที่เขาจะเพิ่มทุนกันเนี่ยนะฮะถูกไหมฮะวันนั้นเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ทรงนี้แต่ถามว่าหลังจากเมอร์เจอร์แล้วเนี่ยหุ้นจะขึ้นไหมดีกว่าเนี่ยคำถามอย่างนั้นดีกว่าเพราะผมคิดว่าระยะสั้นมันก็วิ่งกรอบเนี่ยฮะบาท90กว่าจนถึง2.10อยู่ในโซนนี้นะจะหาจังหวะเล่นรอบเอาแต่ว่าหลังควบรวมเนี่ยไอ้คนมองให้มันจะเกิดซินเนอร์จี้อะไรแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยช่วงแรกๆของการควบรวมเนี่ยมักจะลงแหละเหตุผลก็เพราะว่ามันต้องมีการลดปรับลดค่าใช้จ่ายพนักงานที่มันเป็นส่วนเกินถูกไหมครับมันก็ต้องมีการปรับคนออกอะไรเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามาทุกครั้งของการที่มีเมอร์เจอร์เนี่ยก่อนเมอร์เจอร์เนี่ยหุ้นจะขึ้นแต่เข้ามาแล้วมักจะลงนะฮะแพทเทิร์นจะเป็นยังไงแต่ตรงนี้ก็โอเคดาวไซด์เนื่องจากมันไม่ขึ้นตั้งแต่ตอน
ีข่าวมันลงมาตลอดขาที่มันเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ลงเยอะเลยนะแต่ถ้าไปดูพวกแก๊งเดิมไม่ว่าจะเป็น DC อะไรพวกเนี้ยมันขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยๆลงแต่ตัวเนี้ยมันลงแล้วไม่ขึ้นก็อาจจะลบควบรวมเสร็จอาจจะแช่ก่อนนะฮะอาจจะรับรู้เรื่องค่าใช้จ่ายที่ผมบอกมันต้องได้แล้วนะฮะก็บาท95ก็จะรับแล้วบาท95บาท96นะฮะแล้วก็ขอเป็นบุญประมาณสัก2บาท10 2บาท16นะครับค่ะนะฮะหรือว่าไปเล่นตัวซื้อต้องซื้อถ้าซื้อตอนนี้ต้องเผื่อใจแล้วจะต้องมีเพิ่มทุนด้วยต้องเตรียมเพิ่มทุนด้วยค่ะนะหรือว่าไปเล่นแบงค์ที่พี่ให้ไว้ก็ได้เนาะ KTB ใช่คือผมคิดว่าหลายคนที่ถาม TMB เพราะว่ามันดูถูกไงคือจริงๆแต่ว่านักทุนสมัยนี้เขาไม่ค่อยเล่นหุ้นถูกกันก็คือเล่นหุ้นที่มันจะขึ้นไงใช่มันแพงนิดหน่อยก็จะแพงกว่าเนาะดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เชียร์ให้เล่นเก่งอะไรนะแต่ว่าหุ้นที่ถูกเนี่ยถ้ามันไม่มีสตอรี่หรือโกลที่ให้คนมองจับต้องได้คนก็จะทิ้งให้มันถูกนั้นต่อไปวันที่มันเริ่มเติบโตเมื่อไหร่คนจะยอมจ่ายแพงขึ้นนิดหนึ่งค่ะนะคะเป็นเอาจริงๆนะเราซื้อแพงเพื่อไปขายแพงดีกว่านะมันดูมีอนาคตกว่านะคะใช่คุณเชื่อเยื่ออะไรภาษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออภัยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดนะปตท.นะคะปตท.นี้เมื่อกี้พี่จุ้งให้มาแล้วนะแนวต้าน50บาท25สตางค์ค่ะนะแนวรับ 47.75 นะคะไปกันต่อนะคะที่คุณนามิเดี๋ยวคุณนามิบอกขอแนวโน้ม CPF กับ WHA หน่อยค่ะCPFไตรมาสนี้จริงๆถ้าเราดูราคาเนื้อสัตว์ในประเทศเนี่ยหมูดีมากนะไก่ก็ไม่ได้แบบแย่นะแต่ว่าที่เวียดนามจะมีผลกระทบนิดนึงมีหวัดอีเวียหมูเอฟเอสระบาดมันทำให้ซัพพลายระยะสั้นเนี่ยหมูมันอักออกมาเยอะคือคนกลัวคนเลี้ยงเนี่ยพอมันเกิดโรคเนี่ยเขาจะกลัวว่าหมูอ่ะหมูเขาจะตายมันคล้ายๆโรคตายด่วนของกุ้งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือทั่วโลกอ่ะเขาก็เลยรีบฆ่าหมูตัวเองขายก่อนก่อนที่มันจะตายมันก็เลยทำให้ระยะสั้นเนี่ยหมูมันออกมาเยอะราคาหมูมันเลยตกแต่หลังจากนี้อีกสัก3เดือน9เดือนเนี่ยหมูมันจะแพงตลอดแล้วเพราะซัพพลายมันหายไปแล้วค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยไตรมาสเนี่ยไตรมาส2เป็นไตรมาสที่ CPF โดน CPF เวียดนามเนี่ยโดนเรื่องนี้ก็เลยทำให้งบไตรมาส2อาจจะดูแผ่วลงเทียบกับไตรมาสที่1หุ้นมันก็เลยซึมลงแต่เราเชื่อว่าเป็นจังหวะซื้อนะเพราะว่าไตรมาส3 4เนี่ยมันจะดีนะฮะก็27.75รับก่อนทีหนึ่งนะครับถ้าหลุดไปก็อาจจะมี27อีกทีหนึ่งที่จะรับได้นะขาด้านบนตอนนี้อยู่มาสัก30สลึงนะครับค่ะนะถ้าตัวนี้ถ้าอยากซื้อถือยาวเดี๋ยวรอจังหวะที่ดัชนีลงมาก่อนหรือว่าตรงนี้ก็ซื้อได้แล้วค่ะพี่ซื้อบางส่วนก็ได้นะผมคิดว่าคนมันคนนักทุนตอนนี้คนเริ่มไพ่อินงบไตรมาสที่2ว่างบไม่ดีก็พูดมันซึมนะแต่เดี๋ยวพองบออกจริงปุ๊บคนที่มันจะตกอาจจะไม่ตกเพราะว่าเขาเริ่มรู้ไปแล้วว่างบไตรมาสที่2มันไม่ดีนะครับค่ะก็ซื้อทยอยซื้อบางส่วนนะครับค่ะWHA จ้ะก็วิ่งมาหลายวันนะวันนี้3 4วันนี้เริ่มมีอันนี้เขาวิ่งแล้วใช่มั้ยคะพี่วิ่งแล้ว WHA วิ่งแล้วหรือว่าวิ่งแล้วนะค่ะคือวิ่งมาแล้วคือก่อนหน้านี้มันไม่วิ่งไงใช่มันโอ้ปล่อยให้ว่าอัพไปเลยนะใช่แต่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่านิวไฮในรอบหลายเดือนแล้วนะถูกไหมฮะสัญญาณดีตอนนี้อยู่ในจุดที่พักฐานอาจจะแถว4.60 บาทค่ะแต่เนี้ยลุ้นนะหยอดได้นิดหน่อยแล้วกัน4.60 4.58ค่ะไม่หลุดถ้าไม่หลุดดูดีนะจะกลับไปลุ้น4.84 บาทอีกรอบนึงนะคะเหมาะยิงไปได้ว่าปีงบครึ่งปีหลังจะดีเพราะว่าจะโอนครึ่งปีหลังเยอะค่ะนะครับพี่จุ้งมีเสียงกระซิบบอกว่าระหว่าง WHA กับวาอัพเอา2ตัวนี้แล้ววิ่งได้ดีแล้วถ้าอะไรเงี้ยไปเล่นตัวไหนดีวาอัพนะ คือถ้าถามจริงๆวาอัพมันเป็นยูทิลิตี้เพิ่นที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พวกยูทิลิตี้เนี่ยเขาขึ้นกันหมดแล้วไงทั้งกราฟทั้งดีกินทั้งใครก็อันนี้วาอัพเนี่ยไม่รู้เขาลืมไหมว่ามันเป็นยูทิลิตี้ของเขาด้วยเลยขึ้นทีหลังก็เลยขึ้นมาแต่ทรงมันยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นขาขึ้นชัดเหมือนวานะค่ะวาเนี่ยดูดีกว่าจริงๆเนี่ยธุรกิจที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นที่วานะฝั่งวานิคมนะค่ะเพราะว่า EEC เนี่ยมันโยกถูกมั้ยแล้วก็ทุนจากเทควอนเนี่ยมันโยกเข้ามาไอ้วาอัพเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เสริมในนั้นมันคงเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันดีเนี่ยจริงวามันได้อยู่แล้วแต่จริงๆอ่ะธุรกิจของวาเองเนี่ยมันดีกว่า
พราะนั้นวาอัพไม่ได้ตรงนี้วาจะแทงเนี่ยต้องแทงตัวแม่อยู่แล้วนะครับตัววาดีกว่าค่ะนะคะไปเล่นตัววานนะคะพี่ปิชาบอกว่าพี่จุง GGC ยังถือต่อได้ไหมทุน11.70 GGC ใช่ไหมฮะ GGC GGC อ๋อ GGC คือถ้าดู Global Green Chemical ค่ะ GGC ถ้าดูรอบนี้ราคาปาล์มเริ่มขึ้นเนี่ย GGC เนี่ยเพิ่นว่าพอเขาพูดกัน B20 B10 เนี่ยปรากฏว่าเข้าใจว่า GGC เนี่ยอาจจะ impact ไม่จะไม่ได้ประโยชน์มากเท่าไหร่เหตุผลว่าโรงงานที่มันทำ B10 ได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีส่วนน้ำมันกินมันคือมันจะดึงสารที่เรียกว่าโมโนกิสไลด์ที่เรียกถูกกันเนาะดึงออกมาซึ่งมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในโรงงานที่ทำน้ำมันกินได้นะฮะคือพวกไอ้ไข่อะทำให้น้ำมันมันโอกาสที่จะเป็นไข่ยากขึ้นนะฮะซึ่ง GCC เนี่ยเขาจำว่าโรงเดิมไม่ใส่ตัวนี้ไว้ยูนิตนี้มันก็เลยอาจจะไม่ได้ประโยชน์เหมือนคนอื่นเพราะว่าไอ้คนที่ทำ B5 B100 ได้เนี่ยมันเยอะมากนะโรงงาน20กว่าโรงแต่ไอ้คนที่ทำ B10 ได้เนี่ยมันมีแค่มัน 5-6 โรงเองนะไอ้คนอย่าง AIE อะไรพวกเนี้ย PTT อย่างเงี้ยที่เขาพูดก็ทำได้เนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะว่าการแข่งขันมันน้อยเพราะงั้นแต่มีความต้องการจากโรงเอาน้ำมันเยอะราคาที่เดินต้องดิสเคาท์เยอะก็ต้องไม่ต้องดิสเคาท์มากก็ได้กำไรเพิ่มขึ้น PTT เนี่ยปีนี้จะได้เล่นเรื่องเดียวคือคัพซี่เพิ่มขึ้นจากโรงงานใหม่ที่เสร็จนะฮะก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าค่าติดภัยนั้นก็ให้กันน้อย12บาทนิดๆนะแต่เนี้ยกำลังเทสดาวเทนใหญ่อยู่แถว12นะ12บาท10 12เนี่ยควรจะให้เฟิร์มกว่านี้คือให้มันทะลุกันสัก12 220แล้วยืนนะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วมันจะตีขึ้นไปประมาณสัก13บาท60 14บาทได้สำหรับลูกไซเคิลไกลๆรอบใหม่นะครับค่ะนะคะงั้นคำแนะนำก็คือรอนิดนึงให้มันเด็กดีกว่าร้อยให้มันเบรกรอมเบรกดีกว่าตอนนี้มัน50-50มันอาจจะดูเหมือนก็มีลุ้นจะเบรกนะแต่ว่าผมคิดว่าลอยนิดนึงว่าให้มันยืนสัก12แน่นๆสักวัน2วันแล้วค่อยว่ากันค่ะนะคะอ่ะไปกันที่คุณวันเพ็ญค่ะพี่มนค่ะคุณวันเพ็ญ IRPC ค่ะ IRPC นะครับกลุ่มเนี้ยมาที่บอกคือและกาดมานาแล้วก็เด้งกันพร้อมกันนะทั้งแก๊งปตท.กรุ๊ปทั้งหลายเนี่ยก็ตอนนี้ติด525น่าจะเป็นแนวต้านใหญ่ไม่ผ่านย่อลงมา5บาทไม่ควรจะหลุด5.5 บาทนะครับหรือ5.10 บาทนะครับแล้วก็ถ้ายืนได้ตรงนั้นก็กลับไปที่เส้น225.80 บาทก็ราคาขึ้นฐานปัจจุบันยังซื้อได้นะคนก็แนะนำซื้อจังหวะเล่นรอบเอาละกันเพราะว่าน่าจะมีจังหวะย่อตัวให้เก็บ5.10 บาทแถบนั้นอยู่นะคะก็นะ5.10 บาทนะคะสำหรับ IRPC อีกตัวหนึ่งค่ะ PTTGC GC นะครับดีขึ้นมาละที่ก่อนนู้นเราก็เคยมาแนะนำตอนที่มันซื้อหุ้นคืนนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาสัก 2-3 บาทก็ทรงคล้ายๆกับ IRPC นะคือมันจะไม่ผ่าน65-50อยู่แล้วย่อมาทีนึงเราคิดว่าน่าจะเห็น63-75อะไร13-50สำหรับคนที่ไม่มีให้รอตรงนั้นก็ได้ครับค่ะแล้วก็ถ้าทะลุ6550รอบถัดไปเนี่ยกรอบด้านบนเนี่ยจะมองแถว71นะซึ่งเป็นระยะกลางหน่อยละกันนะคะไปกันต่อที่พี่ธวัชชัยนะบอกว่าขอสเต็กหน่อยค่ะพี่จุ้งสเต็กที่บ้านไม่ได้ทำธุรกิจร้านอาหารนะครับเอาสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อสเต็กนะก็วันนี้ลงแรงนะ 2-3 วันนี้แท่งแดงใหญ่มาเขามักบอกว่ามันจะมี3แท่งเสมอตรงข้างบนอุ๊ย3แท่งนี่คือถ้า3แท่งมันจะเห็น25ประมาณสัก25 25ก็เหลือแล้วทางคุณงานถ้า3แท่งค่ะนะแต่ก็ไม่น่าจะหลุดนะคุณอนุทินก็อยู่ในคลมค่ะวันนี้เราน่าจะเห็นชมหน้าที่ชัดเจนมีไหมวันนี้เขาบอกค่ะวันนี้เขาบอกใช่ไหมใช่ไม่มีถ้าไม่เห็นก็สัปดาห์นี้ตัวใครตัวมันไปเรื่อยๆแต่ดูแล้วน่าจะยืนได้นะ26บาทแต่ถ้าโอเคเผื่อใจนิดนึงนะถ้าสมมติถ้ามันอีกแท่งนึงก็ประมาณ25ตะลึงค่ะจุดวัดใจนิดนึงดีขึ้นไปตอนนี้นั่นก็ให้เป้าอยู่มาสัก30นิดๆแล้วก็มีบางที่ก็ตั้งมา30กรอบด้านบนเนี่ยมันอยู่ประมาณ29ตะลึงนะครับค่ะใช้เวลาทำรอบอีกสักทีหนึ่งคือลงมาย่อซิกแซก3วันหรือ26ซิกแซกสัก3วันเนี่ยแล้วก็อาจจะลุ้นดิบกลับอีกทีนึง
อืมนะคะอ่ะไปกันต่อ KKP ค่ะคุณรุ่งทิพย์บอก KKP หน่อย KKP คือตอนเนี้ยกลุ่มที่เป็น leasing กลุ่มพวกเนี้ยแผ่วหมดนะฮะเพราะว่าเขากังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลดาวแต่ว่าจริงๆกลุ่มพวกเนี้ยอย่าง KKP ก็เป็นหุ้นที่มีดีลใหญ่ในเมืองเยอะอีกเยอะนะจึงจังหวะที่มันแย่ๆทีไรต้องซื้อเก็บไว้เพราะว่ามันจะกลับมาได้เสมอนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีพวก NPL เท่าไหร่โดยหลักการในแง่ของเป็นธุรกิจ ID มีเบสเยอะด้วยแล้วก็ธุรกิจลิสซิ่งของเขาก็ทำได้ดีกรอบตอนนี้เนี่ย68ลุกลุ้นรับได้สบายๆนะครับแล้วก็ดีขึ้นไปด้านบนเนี่ยถ้าผ่าน70ก็จะมี72-50ถัดไปไอ้พุ่งปันผลถึงปันผลแล้วนะคือไม่น่าจะแบบหรือหวาเลยท่านค่ะถ้าพูดถึงในหุ้น leasing แบบนี้นี่อีออนนี่สวยไหมคะอีออนนะจ้ะคืออีออนเนี่ยจริงๆหลายคนก็พยายามนะพยายามจะช่วยเขานะค่ะแต่ว่าคือเหมือนกับไปคอมเพลกับตัวเขาเรียกไงตัว KTC อืมๆว่าเฮ้ยโอ้ KTC PE แพงขนาดนี้ทำไมตัวอีออนไม่ได้พรีเมียมกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามจะเข้ามาแต่ฐานลูกค้าก็คนละแบบกันแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดต้องให้ value ของอีออนดีขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยอยู่ใน high ในรอบหลายปีกันนะฮะเป้าด้านบนเนี่ยก็2-3 2-3-6เงินประมาณ2-3-6อันนี้ไม่ได้ใบหวยหรือใบเลขอะไรใช่ไหมเขากำลังมีหวยวันนี้ล็อกเลขเขาเรียกล็อกเลขกันตอนนี้อ๋อใช่วันนี้เขาล็อกเลขกันนะคะล็อกเลขไม่รู้2-3-6ค่ะนะ2-3-6เป็นเดลต้าแล้วรับเนี่ยของที่ว่าก็คงอยู่มาสัก2-3-4นะคะอันนี้เรื่อยๆอยู่นะครับค่ะนะคะอ่ะมีถามมาพอดีคุณบุญเทียนบอกว่ามิสซิปครับมิสซิปสะกดยังไงนะ MITSIBหุ้นมันเพิ่งเข้ามาได้เพิ่งเข้าก็เลยแบบเพิ่งเข้านิดหน่อยเพิ่งเข้าสองอาทิตย์จำไม่ได้ก็จะด่าพี่ไม่ได้จำชื่อย่อเขาไม่ได้เขาไม่ว่าหรอกนะคือตัวเนี้ยพอมันเข้ามาแล้วก็ซึมนะมันเป็นท่าปกติของหุ้นอย่างเงี้ยคือหุ้นที่เข้าตลาด IPO เนี่ยมันจะเป็นท่าเนี้ยตึ๊บแล้วพอไม่ไปปุ๊บมันจะซึมก่อนแล้วมันอาจจะลงลึกด้วยซ้ำนะคือทุน2.50ใช่ไหมค่ะใช่ตรงเนี้ยมันจะซึมลงอ่ะนะว่าเทคนิคอลเนี่ยมันดูยากอยู่แต่ทุกครั้งเนี่ยถ้าดูหุ้นที่เป็นเข้ามาแล้วไม่จองวันแรกแล้วไม่เวิร์กหลังจากนั้นลงเนี่ยมันจะต้องลงเยอะนิดหนึ่งเพื่อให้ขากลับมาดีกลับได้คือไงมันจะมีการปรับต้นทุนใหม่แล้วกันคือไงอย่างนั้นก็ถ้ายังไม่มีก็รอดีกว่าค่ะยังซึมลงยังตอนนี้อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสั้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ดีมันต้องกลับมายืน2.44ที่ได้นะมันถึงจะทำแตกกับตัวนะครับให้ดีเนี่ยกลับไปทุนหน่อยกลับไปทุน2.50ก่อนค่ะนะคะไปยืนตรงนั้นให้ได้ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่อยไปทำอะไรใช่นะคะเอาไปกันต่อพื้นฐานก็ไปเรื่อยๆนะฮะพื้นฐานยังไปเรื่อยๆแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหุ้นไอพีโอจะเป็นอย่างนี้ถ้าเข้ามาแล้วไม่วิ่งมันจะเป็นท่าลงก่อนค่ะอ่ะพี่มนคะTTWค่ะเป็นยังไงคะTTWนะครับน้ำประปาผมเห็นตัวเลขจ่ายน้ำมันดีนะที่เขาส่งมาให้ดูกันคุณก็เลยดีขึ้นมาเป็นสองเรื่องจริงๆปันผลก็ยังดีอยู่ปีนี้ปีสองปีที่แล้วเขาขยายตัวจำชื่อไอที่เขาสูญจ่ายน้ำเขาไม่ได้นะแต่อันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆที่เขาเรียกว่าเรียกการจ่ายเรียกใช้น้ำเนี่ยดีขึ้นค่ะเรสตันเนี่ยแต่ว่าถ้าดูเทคนิคอลเรสตันเนี่ยมันมีไดเวอร์เจนต์นิดนึงคือหุ้นมันมีวายนะฮะแต่ว่าสัญญาณไม่หายตามไม่ว่าจะเป็น NACD อะไรใส่มันไม่หายตามค่ะแล้วอันเนี้ยคงมีปรับฐานที่หนึ่งนะครับก็13.50เป็นรับแรกแล้วกันด้านบนอาจจะ10-14.4ถ้าไม่มีรอก่อนค่ะไปรอรับไม้แรก13.50ใช่เพราะมีไดเวอร์เจนต์ละค่ะนะคะอีกตัวนึงค่ะสยามแก๊สค่ะ SGPที่ผ่านมาก็มีมิทติ้งนะค่ะมิทติ้งก็คิดแปลกในมิทติ้งดีนะที่รู้สึกเพราะว่าก็ถามในสิ่งที่ทางมิสซูอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เหมือนกันลืม
เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจแก๊สในญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาถือหุ้นซื้อจากคุณท่านประธานบริษัทซื้อไปนะและก็เดี๋ยวทางสยามแก๊สหรือเจ้าของเนี่ยคงเข้าไปซื้อหุ้นเขาแทนกันนะก็จะมีโอเขาเราไปอนาคตเนี่ยจะทำธุรกิจเพิ่มขึ้นมากขึ้นในญี่ปุ่นเองแล้วทางนู้นก็เข้ามาช่วยหรือว่าเอาความแข็งแกร่งด้านของธุรกิจในญี่ปุ่นของเขาเนี่ยมาช่วยสยามแก๊สก็ดูเป็นกู๊ดดีลนะแต่โอเคระยะสั้นแต่ระยะที่สองเป็นโลซีซั่นของธุรกิจสยามแก๊สราคาแก๊สไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่นะแต่ไม่ได้แย่เพราะนั้นเนี่ยหุ้นมันยังซึมๆอยู่ส่วนไอ้เรื่องของจ้าจี้ที่จะเริ่มเนี่ยเขาบอกว่าอย่างช้าสุดเนี่ยก็คงปีหน้าไอ้อย่างเร็วสุดก็คงปีหน้าซึ่งปีหลังเนี่ยคงมาศึกษาและร่วมกันก่อนนะฮะเป็นแนวโน้มที่ดีนะจริงๆหุ้นคงไซด์เวย์คงไม่ได้ลงลึกคงจะไซด์เวย์อยู่ว่าสัก10 บาท 9 บาท 70นะด้านบนเนี่ยก็คงอาจจะแล้วด้านบนอาจจะติด11 บาท 20 บาท 50กรอบมันจะมาสักบาท2 บาทแล้วสยามแก๊สมันจะเป็นประมาณบาทกว่ามันเป็นท่าทางเขาอยู่แล้วแต่ดูแล้วมันจะยังไม่รีบขึ้นน่าจะยังไซด์เวย์รอความชัดเจนของดีลที่เกิดขึ้นกันว่าจะมีธุรกิจอะไรที่ทำร่วมกันแล้วแบบสักเซสขนาดไหนค่ะโอเคคุณตู่นะฮะคุณตู่ถามว่า BJ ชิ BJ ชิจะขึ้นถึง3ครับใช่ค่ะนายกไม่ใช่นายกมาพูดผิดไม่ใช่นายกคนที่ตู่ดีทุกคนนะชื่นชมชื่นชมทุกคนใช่คุณตู่ที่เป็นนายกนี่ไงปลจไงพูดถึงใครเหรอคุณพูดถึงใครกันเหรอก็นั่นแหละค่ะคนเดียวกันเลยค่ะพี่จุ้มค่ะใช่ไหมคุณพูดถึงใครกันเนี่ยดีเจชิ้นดีขึ้นในช่วงสั้นนะคือตัวเนี้ยคือมานานแล้วก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีคือต้องยอมว่าเขาพักฐานนานพอสมควรในแง่ของพี่เนี่ยจริงๆเนี่ยที่เคยดูเคยคุยกับผู้บริหารเนี่ยอีกงานมันก็มีเรื่อยๆแหละช่วงที่น้ำมันถูกๆเนี่ยงานมันจะหายไปบ้างแล้วก็เขาก็เริ่มแตกลายไปทำงานประเภทอื่นมากขึ้นนะฮะระยะสั้นเนี่ยดีขึ้นมาแล้วทรงเนี้ยโอเคยังไม่ผ่าน2.50นะ2.50เป็นแนวต้านอยู่ย่อลงมาก็ไม่แปลกนะย่อมาสัก2.34 2.36ก็โอเคนะไม่ควรจะหลุดนั้นนะถ้าหลุดแต่ก็อาจจะมี2.24ค่ะก็ยังไม่เสียหายยังไงนะก็เป็นรอบไซเคิลของเขาอีกนะฮะแล้วก็ลุ้นกลับไปรอบหน้า2.50ค่ะแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ยสัญญาณจะดีคือเบรกเอาเดี๋ยวไซเคิลใหญ่ก็เริ่มมองไกลๆกันแบบเต้า6เดือนอาจจะ2.80อะไรอย่างงี้ค่ะนะคะอ้าวไปกันต่อคุณไพรินทร์บอกว่าการบินไทยค่ะรักคุณเท่าฟ้ารักลูกค้าเท่าไหนถ้าถามว่านักลงทุนนักรักนักลงทุนหรือไม่นี่ตอบยากเลยอ่ะอุ๊ยอันนั้นไม่อยากถามเลยลูกค้าก็ดีนะแน่นอนว่าธุรกิจก็เป็นเรื่องของธุรกิจงานแบรนดิ้งของการบินไทยเนี่ยตะกองอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาที่แบรนดิ้งมันมีปัญหาที่โอเปอเรชั่นที่มันสูงค่ะนะปัญหาของธุรกิจเนี่ยมันยังติดเรื่องนี้แหละคือตราบใดที่คุณยังลดต้นทุนในภาวะอุตสาหกรรมที่มันแข่งขันกันรุนแรงไม่ได้แล้วเรื่องที่มีน้ำมันที่คุณคอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจมันก็เลยไม่เงยหัวไม่ได้ไม่ว่าแบรนด์คุณจะดีเท่าไหร่มันก็จะติดหลบตรงนี้อยู่นะครับระยะสั้นเนี่ยมันกระชากลงมาทีหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็เริ่มอยู่จุดที่เรียกว่าตัดสินใจนะตรงเนี้ยคือถ้าจะกลับตัวเนี่ยมันต้องทะลุ10.50ขึ้นไปเลยกลับไปที่2 บาทได้นะแต่ถ้าไม่กลับตัวมันก็จะมี9 บาทอีกครั้งหนึ่งแถวโลเดิมแล้วก็ไปเคสเอาว่าอย่าให้หลุดโลแล้วกันนะฮะค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าตัดใจไม่ถึงพอก็นั่งดูนิดนึงก่อนก็ได้นะฮะรอให้มันเลือกข้างชัดๆก่อนเพราะว่าขาขึ้นก็พอกันกับขาลงเลยไม่ได้มันกลางมากนะค่ะพี่บัณฑิตบอกว่า BEM เข้าตอนนี้ได้ไหมครับ BEM ก็กระตุกลงมานิดนึงนะหลังจากไม่รู้ว่าอันไหนจริงไม่จริงตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาว่าถ้าเกิดสมมุติถ้าไม่ได้ต่อสัญญาเนี่ยนักวิเคราะห์ให้กันประมาณ9 บาทกว่าถึง 10 บาทนะครับแต่ถ้าได้ต่อสัญญาขยายเนี่ยผมให้ไปถึง12 บาทกว่าเลยนะก็คือพูดง่ายๆสัก1.50 บาทค่ะ1.50 ถึง 2 บาท value ที่จะได้เพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตรงนี้ก็เลยตอบคำถามนักทุนในเชิงของพื้นฐานในยากนิดนึงว่ามันจะออกทางไหนเพราะมันคือ0-1ได้กับไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าดูเทคนิคอลแล้วเนี่ยมันเหมือนจะพาลงอยู่นะฮะก็รอสัก10.80 บาทแล้วกันแล้วเผื่อใจว่าถ้าลงมาอีกช็อตนึงก็มีตังค์ขึ้นทีนึงแล้วกันค่ะ
นะคะก็แบ่งเป็นไม้ๆเป็นรอบๆไปนะเพราะมันเป็นคาดการณ์ที่ยากอยู่นะครับนะคะขอบคุณมากค่ะพี่จุ้งขอบคุณค่ะค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เต็มอิ่มกับพี่จุ้งนะคะธีรวุฒิการนิพากุลผู้อำนวยการ Equity Derivative นะคะบล. CCS CNB ที่มาให้ข้อมูลของเราต้องขออภัยนะคะในหลายๆท่านที่เข้ามาถามนะทั้งเนี่ยตอบไม่หมดเลยสริญญาบอกว่าเนี่ยเพิ่งมาวันแรกขอแนวโน้ม Advance กับin touch ได้ไหมอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ทางเทคนิคเรายังเดี๋ยวต่อยอดพวกนี้ได้เดี๋ยววันนี้มาเร็วๆนะคะพอเราเห็นคำถามจากทางบ้านเนี่ยมาเยอะเราจะได้แบบด้นระยะในการรวบรวมไว้เก็บไว้ในการอ่านข่าวนะเราจะได้เข้าสู่นักวิเคราะห์ทันทีนะคะเพื่อจะได้มาตอบทันเนาะต้องขออภัยนะคะคุณยายคุณยายน้องพลอยลี่บอกว่าบอกปิดเที่ยงได้ไหมนี่เล่นหวยหุ้นใช่ไหมเนี่ยเราเมื่อกี้ก็บอกกรอบไปแล้วนะคะพี่จุ้งบอกกรอบไปแล้ววันนี้ให้ยืนเหนือ 1,720 จุดได้นะคะถ้ายืนไม่ได้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะลงไปถึง 1,715 จุดได้หรือไม่นะคะในส่วนของหลายๆท่านบอกว่าคุณแสบไปไหนคุณแสบไปไหนคุณแสบไปไหนนะคะมาไม่ทันคือจะบอกว่าคุณแสบไปติดภารกิจนะคะกับปตท.นะคะไปต่างประเทศนั่นเองนะคะประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ของฝากอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีอะไรมาฝากให้กับนักลงทุนไหมนะมาเลือกร่วมเล่นเกมไม่แน่นะคะเดี๋ยวจะคุยจองคุยกับคุณแสบได้เผื่อมีอะไรมาเล่นเกมกันนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางตลาดทุน MAI MAI นะ MAI นี่มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆซึ่งน้องบอลก็อยู่ตรงนี้แล้วและบอกกันตรงนี้ว่าถ้าใครที่มีคำถามนะเกี่ยวกับจูบิลีเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางผู้บริหารของจูบิลี่มีคำถามฝากได้นะเราถามให้นะคะค่ะตอนนี้เราขอเชิญพบกับคุณบอลได้เลยค่ะซึ่งเรามาดูหน้าหนังสือพิมพ์ของเรานะคะทันหุ้น MAI มีอะไรบ้างนะคะมิสซิปเนื้อหอมกองทุนจ้องซุ่มดีลสินเชื่อเครื่องจักร300ล้านนะRPร่วมทุนสายการบินนอกลุยขยายเส้นทางท่องเที่ยวหอนหิมะฮ่องกงหอนนะบาทแข็งมาจิ้นพุ่งหานเอเจนต์เฉยๆอ๋อหานหิมะทองคำผิดตารางผิดใช่หานนะครับบาทแข็งมาจิ้นพุ่งข้อพื้นฐานใหม่3บาท12สตางค์ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากในหนังสือพิมพ์ทันหุ้นประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะดิฉันมาแล้วนะคะบอลมาแล้วนะคะอยู่ในรายการกับเราตอนนี้เลยแล้วก็ขอบคุณด้วยเมื่อกี้นะอาจารย์หมูก็มีการมาเข้าสายไม่ใช่เข้าสายร่วมพูดคุยนะกับพี่จิมใช่ค่ะนะแทนพี่แสบด้วยนะคะวันนี้อย่างที่พี่จิมพูดไปวันนี้เราจะมีการพูดคุยกับผู้บริหารจากบริษัทจูบิลี่นะจูบิลี่เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนะผู้ประกอบธุรกิจในส่วนของการจำหน่ายเพชรเครื่องประดับนั่นเองคือหลายคนที่เป็นFC ของคุณจุ๋ยคุณพุฒเนี่ยจะรู้จักดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำแหวนแต่งงานแหวนเพชรแต่งงานเป็นออกแบบพิเศษให้กับคุณพุฒคุณจุ๋ยนั่นเองนะคะเรื่องบันเทิงยกให้จิมนะคุณน่าจะไปเปิดทันหุ้นบันเทิงนะคุณจิมนะแน่นอนค่ะตอนนี้เข้าสู่รายการตะลุมบอล MAI นะคะรายการที่ตามใจคนจัดขัดใจคนขอแต่เรางอผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมนะก็ลำดับแรกเลยนะเราจะพูดถึงข่าวที่เมื่อกี้พี่จิมมีการพูดหัวข้อข่าวไปแล้วใช่มีคนมาถามมีนักลงทุนมาถามเหมือนกันว่ามิสซิปเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้ทางเทคนิคไปแล้วทางพื้นฐานเป็นยังไงบ้างคะผู้บริหารบ้างไงเอ่ยดำเนินธุรกิจในส่วนของการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่มือหนึ่งมือสองรวมถึงรถขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถสองแถวรถอะไรเงี้ยเขาก็ให้บริการสินเชื่อตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะเมื่อกี้นะพี่จิมมีการอ่านหัวข้อข่าวไปแล้วเนาะก็คือพูดถึงในส่วนของกองทุนเขาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้นะคะจะมีกองทุนนะคะเข้ามาฟิสิกส์ในบริษัทของเขาเพื่อร่วมฟังทิศทางธุรกิจของมิสซิปว่าต่อจากนี้เขามีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างไรมีการขยายงานอย่างไรนะแล้วก็การเติบโตอย่างไรถามว่าทำไมอยู่ดีกองทุนเข้ามาพูดคุยนั่นสิจริงๆแล้วมิสซิปเนี่ยเขามีธุรกิจที่เติบโตมาหลายปีแล้วแล้วก็เพิ่งมาเข้าจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์ MAI นะการเติบโตของเขาก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการขอสินเชื่อแท็กซี่เนี่ยยังมีแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ทุกๆปี
ถูกต้องไหมก็เลยทำให้โอเคในส่วนของการเติบโตของเขาเนี่ยยังมีการเติบโตอยู่มากในขณะเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันในส่วนของการที่จะทำกำไรของเขานอกจากการไปปล่อยสินเชื่อหรือว่าให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแล้วเนี่ยเขานะได้มีการนำเงินระดมทุนเนี่ยไปชำระหนี้เพื่อตัดดีออกจาก 3.7 เหลือประมาณ 1.8 เท่าก็ลดไปได้ส่วนหนึ่งนอกจากการตัดเงินกู้ออกไปแล้วเนี่ยภาระดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายมันจะทำให้อัตราการทำกำไรของเขาดีขึ้นด้วยนะคะพี่จิมว้าวนั่นแหละก็เลยเป็นที่น่าสนใจของกองทุนแล้วก็สถาบันนะว่าเอ๊ะต่อจากนี้เองมิสซิปเองเนี่ยเขามีแผนในการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้างนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกหุ้นน้องใหม่หุ้นนึงนะที่เขามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วมีกองทุนเนี่ยสนใจเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็แผนการเติบโตของเขาว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนอกจากนะนอกจากการที่กองทุนเนี่ยจะเข้าไปวิสิตคอมพานีในบริษัทแล้วนะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ระหว่างการพูดคุยนะกับบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีบริษัทลูกเนี่ยที่นำเครื่องจักรเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วเขาก็จะไปปล่อยสินเชื่อในส่วนของเครื่องจักรตรงนั้นด้วยคุ้นๆเนาะเป็นบริษัทในตลาดหรือเปล่าคะอ่ะเมื่อกี้จิงจกทักด้วยจิงจกอ้วนด้วยเออจิงจกอ้วนด้วยยังบอกไม่ได้ตอนนี้อยู่ระหว่างเจรจาเอางี้ค่ะยังไงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยกับใครเนาะแต่ว่าบริษัทที่ทำเครื่องจักรนี่มีบริษัทอะไรบ้างนะคุณอะไรนะคะบริษัทที่ทำเครื่องจักรมีบริษัทอะไรบ้างนะคุณที่คุ้นๆที่เราเคยพูดไปใช่ไหมมันมีบริษัทอะไรบ้างนะโอ้ยบอกไม่ได้หรอกไปผ่านอะไรอย่างนี้เหรออืมก็อันนั้นเป็นในส่วนของการผลิตในส่วนของอุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วยนะก็รอดูแล้วกันเขาคาดว่าน่าจะปล่อยสินเชื่อตัวเครื่องจักรนี้ก็ประมาณ 200-300 ล้านบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างเจรจาถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเขาจะประกาศนะผ่านตลาดทรัพย์ออกมาว่าจะมีการปล่อยสินเชื่อให้กับใครอะไรอย่างไรบ้างนอกจากนี้นะคะนอกจากการปล่อยสินเชื่อเครื่องจักรแล้วนะคะเขาก็อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตนะจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติด้วยในการปล่อยสินเชื่อปิโก้ไฟแนนซ์ของเขาที่จะทำในส่วนของให้สินเชื่อนะ3กลุ่มธุรกิจที่บอลเคยพูดไปแล้วนะก็คือ1ในส่วนของแท็กซี่นั่นก็คือฐานลูกค้าที่เขามีอยู่นะแล้วก็2ปล่อยสินเชื่อให้กับองค์กรหรือว่าหน่วยงานหรือว่าโรงงานที่มีจำนวนพนักงานเยอะมากๆเขาก็จะเข้าไปให้บริการเป็นสวัสดิการตรงนี้นะคะแล้วก็3ในส่วนของลูกค้าทั่วไปที่เข้าเกณฑ์ในส่วนของการที่มีโอกาสที่จะเข้าไปขอสินเชื่อก็สามารถเข้าไปได้นะแน่นอนนะคะเมื่อกี้ที่ฉันตอบคำถามคุณได้ไหมที่ฉันเชิงเง้อไปมองนะคุณพนิชฌรนะคุณพนิชฌรสวัสดีนะคะเขาทักทายเข้ามาบอกว่าเท่ทักคู่เลยนะคุณจิมนะคะคุณบอลขอบคุณมากมากนะคุณพนิชฌรขอบคุณที่ติดตามพวกเราอยู่ตอนนี้อ่ะไปต่อในข่าวที่2นะ RP นะคะหรือว่าราชาเฟอร์รี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะเขาดำเนินธุรกิจในส่วนของการให้บริการรับส่งพนักงานท่องเที่ยวเนี่ยจากท่าเรือเนี่ยไปสู่เกาะนะมีเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเตาเกาะนางยวนที่เขาให้บริการอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาก็มีเส้นทางที่ให้บริการเพิ่มเข้ามาจากเดิมจากตอนแรกที่เขาให้บริการอยู่3เส้นทางตอนที่เข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะผู้ชมนะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับราชาเฟอร์รี่นะคะก็คือเขาเนี่ยมองในส่วนของการขยายโอกาสในการร่วมมือเพื่อขยายธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวคือแน่นอนว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะเกาะในภาคใต้หรือว่าสุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่เนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากถูกต้องไหมครับพี่จิมค่ะนะเขาเองนะก็ไปรับให้บริการในส่วนของการรับส่งพนักงานจากท่าเรือไปในส่วนของเกาะต่างๆนั่นเองนะคะนะล่าสุดนะก็มีการตั้งสำนักงานนะสาขาใหม่ที่เข้าสารเลยอ้าวก็ตรงจุดเลยแหละนะตรงนั้นเที่ยวเนี่ยมาอาศัยแล้วก็มาเที่ยวกันเยอะมากเลยมาพักผ่อนอยู่ที่ข้าวสารเนี่ยเยอะเพื่อความสะดวกสบายจากการที่เขาจะรับนักท่องเที่ยวจากตรงเนี้ยไปสู่เกาะต่างๆได้ทันท่วงทีใช่แล้วให้บริการตรงๆแบบนี้ก็จะได้ยอดเพิ่มขึ้นถูกต้องถูกต้องนอกจากนี้นะคุณผู้ชมนะนอกจากนี้ก็จะมีการพูดคุยกับพันธมิตรนะเพื่อขยายเส้นทางการท่องเที่ยวจากกรุงเทพไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะโดยการเข้าไปเดินเรือในต่างประเทศล่าสุดมีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับสายการบินในประเทศเมียนมาเพื่อจะนำเรือเนี่ยไปให้บริการรับส่งเหมือนรับส่งในประเทศไทยด้วยอ๋อก็ขยายไปตามเกาะแหล่งท่องเที่ยวของต่างประเทศด้วยถูกต้องค่ะถูกต้องใช่อันนี้ก็ถือว่าน่าจะช่วย
ของเขาได้เหมือนกันนะใช่ใช่แต่อย่างที่ผ่านมาเนี่ยใครที่เป็น FC หรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นของราชาเฟอร์รี่ก็จะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรผลประกอบการเนี่ยอาจจะลดลงบ้างเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวแล้วก็โดนภูเก็ตไงถูกต้องก่อนหน้านี้ก็มีอะไรนะเรือล่มทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงไปนะแต่ว่าปีนี้คาดว่าน่าจะนักจำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะกลับมาเป็นปกติได้แล้วเขาเองนะก็ยังมองการเติบโตของรายได้ปีนี้ไว้ที่ 5-10% จากปีก่อนทำได้750ล้านบาทค่ะซึ่งในไตรมาสแรกของปีนี้มีกำไรอยู่ที่ 9.89 ล้านบาทนะฮะก็ถ้าเทียบกับไตรมาสแรกของปี61ก็ถือว่าลดลงนะเพราะว่าไตรมาสแรกปี61มีกำไร 10.18 ล้านก็ใกล้ๆเคียงอ่ะถือว่าลดลงก็ไม่ได้เยอะมากใช่ก็รอดูว่า Q2 นี้จะเป็นอย่างไรนะเพิ่มขึ้นกู้กลับมาได้หรือเปล่านะคะดูราคาหุ้นราชาเฟอร์รี่หน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ฉันก็จะไปใจเย็นค่ะใจเย็นราคาตอนนี้อยู่ที่2บาท40สตางค์นะคะก็ออกด้านข้างไปอย่างนี้ทรงตัวยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะคะโอเคถัดไปค่ะคุณผู้ชมถัดไปหานีบ้านทองคำคุณมาแล้ว บริษัทหานะหานเอเจนเนอริ่งจำกัดมหาชนนะคุณผู้ชมค่ะผู้ประกอบธุรกิจในส่วนของการจัดจำหน่ายนะอุปกรณ์ดับเพลิงนะอุปกรณ์ทำความเย็นนะอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศนะคะรวมไปถึงเครื่องพิมพ์ดิจิตอลด้วยนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะหานเนี่ยจริงๆเขาชื่อไฟวิกเตอร์ในส่วนของการที่เขามาเข้าตลาดมาจดทะเบียนในตลาดซับ MAI ในเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วแต่ทีนี้มีการควบรวมกิจการกับบริษัทชิลแมทเข้าไปก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นหานนะคะหรือว่าชื่อย่อของเขาก็คือ HARN นะคะสำหรับหานนะคุณผู้ชมนะบริษัทหลักทรัพย์ AEC เองเนี่ยมีการออกบทวิเคราะห์มาสำหรับหาน Engineering Solution นะคะก็บอกว่าแม้ในช่วงไตรมาส1เนี่ยจะมีกำไรสุทธิอยู่แค่ 32.2 ล้านบาทหรือว่าเติบโต 12.6% นะแล้วก็รายได้เนี่ยก็อยู่ที่330ล้านบาทหรือว่าเติบโต 6.3% นั่นเองนะคะแต่ว่าเขาก็มองว่าเอ้ยเห็นการชะลอตัวในส่วนของธุรกิจทั้งธุรกิจดับเพลิงนะธุรกิจในส่วนของที่เขาทำอยู่ต่างๆนานานะระบบทำความเย็นก็ยังหดตัวอยู่3ผลกระทบจากค่าบาทที่อ่อนตัวเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงถึง 0.28 อันนี้คือไตรมาสแรกใช่ไหมใช่ถูกต้องถูกต้องนี่ขนาดบอกว่าไม่ดีนะมีกำไร 32.20 ล้าน32ล้านอ่ะกำไรดีกว่าที่ไตรมาสของตั้งแต่ปี58มาเอาใช่ๆค่ะแต่ทีนี้เขามองว่าโอเคมันมีสัญญาณที่ไม่ดีก่อนหน้านี้ไงพี่จิ๋มหลังจากที่ประกาศงบออกมาแต่เขาบอกว่าอุ้ยมันยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นยังไม่มีอะไรที่ดีแต่ตอนนี้ค่าเงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าแล้วนี่แข็งมากเลยจะบอกให้ซึ่งหาเนี่ยเขาเป็นผู้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศแน่นอนเขาต้องได้รับผลดีจากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าต้นทุนในการนำเข้าลดลงด้วยแล้วเขามีหนี้ต่างประเทศหรือเปล่าถ้ามีหนี้ต่างประเทศก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้ด้วยไม่มีไม่มีเขาซื้อมาขายไปสั่งมาแล้วก็ขายได้เลยนะคุณผู้ชมนะก็คือเขามองว่าโอเคผลดีตอนนี้เริ่มมองปัจจัยบวกสำหรับหาแล้วนั่นก็คือการที่ค่าเงินบาทมันปรับตัวแข็งค่าตอนนี้อยู่ที่ 3.77 บาทต่อดอลลาร์นะอันนี้ก็ถือว่าแข็งสุดโอ้โหถ้าจะว่าไปก็ถ้าจำไม่ผิดคือแข็งค่าสุดบาทแข็งค่าสุดเนี่ยในรอบ6ปีค่ะนะแล้วบวกเขาบอกว่าค่าบาทที่แข็งค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับทั้งปี2561นะดังนั้นเขาจึงมองว่าอัตรากำไรนะหรือว่ามาร์จิ้นของเขาเนี่ยของหาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย2ปีเนี่ยอยู่ที่ 2.8% นะแล้วก็เลยมาสรุปใหม่ว่าคาดว่าหาจะมีกำไรสุทธิปีนี้151ล้านบาทหรือว่าเติบโต 12.7% เลยนะจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนประมาณการเดิมเนี่ยเขาประมาณไว้ที่ 4.1% เองการเติบโตตอนนี้ค่าบาทแข็งค่าก็เพิ่มขึ้นมาถึง 12.7% แล้วนะคุณผู้ชมนะแล้วก็คาดว่าน่าจะโตต่อในปีหน้า 11.6% กันเลยทีเดียวนะก็ยังแนะนำซื้อหารโดยมองดิวิเดนด์ยิลด์ปีนี้ 7.8%
นะแนะนำซื้อราคาเป้าหมายแล้วคุณผู้ชมนะราคาเป้าหมายอยู่ที่3.12 บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะนะคะไปสู่สิ่งที่เราจะต้องพูดถึงดีกว่านะจูบิลี่แน่นอนน่าสนใจของจูบิลี่นี่มีอะไรบ้างคะคุณบอลแน่นอนนะคะว่าตอนนี้นะคะตอนนี้นะ Snapshot Company ที่ออกหน้าหนังสือพิมพ์ของทันหุ้นก็คือเรื่องราวของจูบิลี่นะคะนะผู้ดำเนินธุรกิจในส่วนของการจำหน่ายเครื่องประดับนั่นเองนะเป็นที่น่าจับตามากเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการจำหน่ายสินค้าของเขานะแน่นอนแล้วเขาก็ยังมีงานได้ยินข่าวมาว่ามีการจัดงานเขาเรียกว่าครบรอบ90 ปีด้วยจัดไปหรือยังเดี๋ยวต้องมาฟังคุณอันพูดแล้วกันสั่งเพชรหน่อยได้ไหมคุณจะเอากี่กะรัตเดี๋ยวบอกพี่อันได้เลยเอาละนะเรานะคะวันนี้เราจะพูดคุยนะกับผู้บริหารจากบริษัทจูบิลี่ค่ะคุณชมคันว่าตอนนี้ยารัตพรประกิตนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจูบิลี่เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนะคะหรือจูบิลี่นั่นเองนะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณบอลคุณจิงค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่อันนะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่อันแล้วกันเนาะนะค่ะพี่อันหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแหละว่าจูบิลี่เนี่ยดำเนินธุรกิจในส่วนของการจำหน่ายเครื่องประดับหรือว่าเพชรนั่นเองทีนี้อยากให้พี่อันเนี่ยเล่าเลยละกันค่ะว่าครึ่งปีหลังของเราเนี่ยเรามีแผนหรือว่าเราจะทำอะไรกลยุทธ์อย่างไรบ้างในช่วงครึ่งปีหลังคะพี่ค่ะก็ต้องบอกว่าปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีพิเศษของจูบิลี่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่จูบิลี่เนี่ยครบรอบ90 ปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการเตรียมทั้งเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองแล้วก็สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่ได้เตรียมไว้ด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในมุมของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะซึ่งปีนี้เองเนี่ยเราได้เรียกว่าเราได้ร่วมกับนักเจรไนเพชรระดับโลกนะคะที่ประเทศเบลเยียมเนี่ยได้มีเหรียญเจรไนเนี่ยเป็นของตัวเองเลยนะคะคือโดยปกติเนี่ยเราเห็นเพชรก็อยู่แล้วล่ะทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงต่างๆนะคะแต่ปีนี้ยูบิลี่ฉลองครบรอบ90 ปีเราทำงานร่วมกับนักเจรไนระดับโลกเราได้คิดค้นเพชรที่การเจรไนเนี่ยมีถึง90 เหรียญโดยปกติเนี่ยค่ะเพชรเนี่ยจะมีแค่58-66 เหรียญเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพชรที่ยูบิลี่เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลอง90 ปีเนี่ยมี90 เหรียญซึ่งตัวเลข9เนี่ยเป็นทั้งตัว lucky number นะคะแล้วก็เป็นเลขที่มีความพิเศษด้วยทีนี้เพชร90 เหรียญเนี่ยค่ะมีไม่มีที่ไหนเลยมีที่ยูบิลี่ที่เดียวนะคะแล้วก็เพชรเนี่ยค่ะเราก็ได้ส่งเพชรเนี่ยเข้าไปเทสนะคะใน lab ที่เขาทำการเทสเฉพาะเรื่องของความสวยงามของเพชรหรือประกายของเพชรที่หรือภาษาบ้านๆเขาว่ากันว่าเพชรมีไฟไหมนะคะปิ้งไหมปิ้งหรือไม่ปิ้งซึ่งเทสออกมาแล้วค่ะผลของการเทสเนี่ยเพชรอันนี้นะคะ90 เหรียญของเราเนี่ยสวยกว่าเพชรปกติถึง 60% ค่ะโอ้โหซึ่งอันนี้เป็นแค่หนึ่งในความพิเศษที่ยูบิลี่ได้ทำงานกับนักเจรไนเพชรระดับโลกไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเราชอบค่ะทำในสิ่งที่คนคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ให้มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองยูบิลี่90ปีด้วยนะคะยังไงคะคือโดยมาตรฐานโลกเนี่ยปกติเนี่ยเพชรจะต้องน้ำหนัก30สตางค์ขึ้นไปเท่านั้นนะคะถึงจะมีใบเซอร์ติฟิเคทนะคะแต่ยูบิลี่อะค่ะปีนี้ฉลองครบรอบ90ปีและเป็นปี2019ดังนั้นเนี่ยเพชรแค่19สตางค์หรือ 0.19 กะรัตคุณจะได้ใบเซอร์ติฟิเคทระดับโลกแล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยว่าเราบอกว่าให้เพชรดีที่สุดเนี่ยมาจากเบลเยียมแล้วอะไรเป็นตัวการันตีล่ะยูบิลี่ได้ทำงานร่วมกับแล็บ HRD ในเบลเยียมนะคะคือนอกจากลูกค้าจะได้ใบเซอร์แล้วเนี่ยลูกค้ายังจะได้จดหมายรับรองคุณภาพเพชรแท้จากเบลเยียมซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า certification of authenticity อย่างเช่นเราได้ยินมากันค่ะว่าเพชรที่สวยที่สุดเนี่ยคือเพชรเบลเยียมแต่และอะไรเป็นตัวรับรองค่ะซึ่งวันนี้ยูบิลี่เนี่ยมีจดหมายรับรองคุณภาพเพชรแท้จากเบลเยียมเนี่ยให้กับลูกค้าซึ่งน้ำหนักแค่19 สตางค์จะได้ทั้งใบเซอร์ได้ทั้งจดหมายรับรองคุณภาพเพชรยกตัวอย่างนะคะเราซื้อต่างหู1 คู่ได้เพชร2 เม็ดได้ใบเซอร์2 เล่มได้จดหมายรับรองคุณภาพเพชร2 เล่มด้วยเหมือนกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัว90 เหรียญหรือ19 สตางค์พร้อมใบเซอร์ระดับโลกเนี่ยอันนี้ค่ะก็จะมาเปิดตัวในงานที่จะจัดงานใหญ่ฉลองยูบิลี่เนี่ย90 ปีค่ะซึ่งในหนึ่งในความพิเศษเนี่ยตะกี้เล่าไปแล้ว2 อย่างใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้ค่ะที่ตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะในครึ่งปีหลังนะคะเราก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมี
สำหรับกลุ่ม younger generation หรือเช่นแบบวัยรุ่นขึ้นหน่อยนะคะสักประมาณแบบอายุประมาณแบบสัก20ปี10กว่ากว่า20ปีขึ้นไปแบบนี้นะคะก็ขออุบไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะลอนช์แล้วนะคะในไตรมาสที่3ในไตรมาสที่3นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของแผนในเรื่องของการทำ store renovation ด้วยนะคะสำหรับสาขาที่เรามีอยู่นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้ค่ะสาขาแรกของ Jubilee คือสาขาสะพานเหล็กซึ่งถือว่าเป็นสาขาออริจินอลของ Jubilee ก็ตอนนี้เนี่ยเราเตรียมแล้วค่ะในการที่จะทำ renovation สำหรับสาขานี้แล้วก็รวมถึงสาขาต่างๆที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าด้วยแล้วก็จะมีการเปิดสาขาใหม่นะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอีกอันนึงด้วยค่ะเราก็จะรุกในส่วนของอีคอมเมิร์ซด้วยนะคะออนไลน์ทั้งในส่วนของในพาร์ทของเราเองนะคะในส่วนของเราเองแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่เราทำงานอยู่ด้วยในส่วนของการที่เราช่วยเราในกระจายสินค้าดังนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่นิวคอลเลคชันอะไรแบบนี้เรามีออกอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่วัตถุดิบเพชรเจ๋งๆที่มิที่อื่นไม่มีเนี่ยจะมีเฉพาะที่ Jubilee เท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวสาขาใหม่ที่เปิดเพิ่มขึ้นนะคะช่องทางใหม่ๆแล้วก็มีการรีโนเวชั่นสาขาด้วยค่ะค่ะที่พูดมานะทั้งตัวสินค้าใหม่ทั้งตัวการเปิดสาขาเนี่ยพี่อันคะปีนี้เรามองการเติบโตหรือว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายเนี่ยยังไงบ้างแล้วงานที่จะจัด90ปีเนี่ยคาดว่าจะมาสนับสนุนการเติบโตของเรายังไงบ้างคะพี่ก็ตอนแรกในไตรมาสที่1 นะคะเราก็วางแผนว่าในเรื่องของการเติบโตเนี่ยเราจะตั้งเป้าไว้ประมาณ 5-8% นะคะในส่วนของเซลล์โกรทแต่ว่าตอนนี้เราคาดว่าด้วยในงาน90ปีที่เราจัดขึ้นนะคะก็น่าจะมีส่วนช่วยที่จะทำให้ตัวเลขเนี่ยโกรทเนี่ยปรับขึ้นมาเป็น 10% นะคะซึ่งต้องบอกว่างาน90ปีเนี่ยถือว่า90ปีก็มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ย Jubilee เองเนี่ยถือว่าเป็นการจัดงานใหญ่ในรอบ90ปีเลยแล้วก็คอนเซ็ปต์ในปีนี้เนี่ยเป็นการ thank you sales ก็คือการที่ขอบคุณลูกค้าเลยนะคะซึ่งงานในที่เตรียมมาเนี่ยตะกี้ที่ได้เล่าไปทั้งหมดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นความพิเศษต่างๆเพชร90เหลี่ยมเพชร19สตางค์หรือว่าสินค้า new collection อีกกว่าประมาณใกล้ๆ 20,000 ชิ้นที่เตรียมเข้าไปในงานนี้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการขอบคุณลูกค้า thank you sales 3วันนะคะก็คืองานจะจัดในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะคือศุกร์ที่28จนถึงวันที่30ที่โรงแรมโซฟิเทลสุขุมวิทค่ะซึ่งนอกจากตัวที่เป็นงานใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากเป็น thank you sale แปลว่าลูกค้าเนี่ยเราจะมีสิทธิพิเศษมอบให้กับลูกค้าทุกๆวันนะคะอย่างเช่นว่าลูกค้า90ท่านแรกของแต่ละวันเนี่ยจะได้วอลเชอร์ในการช้อปปิ้งฟรี 10,000 บาทนะคะก็อยากรีบมากันเพราะว่าของเนี่ยลดราคามากกว่า 50% แล้วก็จะได้วอลเชอร์เนี่ย 10,000 บาทใช้ช็อปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะคะในงานอย่างที่ที่เล่าให้ฟังถึงไอ้ตัว19สตางค์พร้อมใบเซอร์ติฟิเคทมีจดหมายรับรองคุณภาพเพชรเนี่ยฟังดูแล้วมันมีออปชั่นเต็มขนาดนี้แล้วก็เพชรเนี่ยสีสูงด้วยนะคะน้ำ100น้ำ99แต่ว่าราคาเนี่ยอยู่ที่แบบหลักหมื่นเองซึ่งในงานเนี้ยคือเราเตรียมถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์คือ thank you sale ให้กับลูกค้าจริงๆแล้วก็มีทั้งการผ่อนชำระ 0% 4เดือนนะคะแล้วเราก็ร่วมกับบัตรเครดิตทั้งในส่วนของเครดิตเงินคืนแล้วก็ TS นะคะแล้วครบเนี่ยแลกจ่ายเงิน90บาทรับเพชรฟรีค่ะคือซื้อเพชรได้ในราคา90บาทด้วยในงานนี้ค่ะโอ้โหจัดเต็มจริงๆถือว่าจัดโปรโมชั่นเต็มเลยนะคุณอันคะถ้าอย่างคนที่ดูครอบครัวทันหุ้นตอนนี้อยู่ดูไลฟ์ตอนนี้เนี่ยไปงานเนี่ยแล้วบอกว่ามาจากทันหุ้นเนี่ยมีส่วนลดอะไรพิเศษให้เขาไหมคะก็ถ้าบอกว่ามาจากทันหุ้นนะคะก็เดี๋ยวไปที่ตรงลงทะเบียนนะคะก็จะมีวอลเชอร์นะคะ 10,000 บาทเนี่ยใช้ก็รับไปเลยค่ะก็ยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวอันตั้งทำวอลเชอร์ให้พิเศษเฉพาะกับทันหุ้นนะคะก็คือในสินค้าที่ราคาที่ลดพิเศษมากกว่า 50% แล้วก็เมื่อมียอดช็อปเนี่ยยกตัวอย่างนะคะช็อปยอดช็อปรวมเนี่ยชิ้นก็ได้นะคะรวมกันถึง 79,000 ลดเพิ่ม 10,000 จ่ายเหลือ 69,000 เลยค่ะโอ้นี่ยอดเลยพี่จิมจองคิวเลยมั้ยมากันเพื่อ3คนซื้อกันคนละ 20,000 20,000 อย่างนี้นะคะแล้วก็ในงานผ่อน 0% ด้วยแล้วก็แจ้งเลยค่ะว่ามาจากทันหุ้นไปที่โต๊ะลงทะเบียนนะคะจะมีวอลเชอร์ 10,000 บาทมอบให้เลยเดี๋ยวเอออันนี้เราไม่ได้เตรียมก่อนนะใช่เราไม่ได้เตรียมต้องไปบอกกับทางหลังมากเลยเตรียมวอลเชอร์จัดไปทางดูทันหุ้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อันค่ะก็ยังไงฝากด้วยนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะที่โซฟิเทลสุขุมวิทนะคะ90
มีครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอย่าพลาดนะคะค่ะพี่อันคะขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะมองกำลังซื้อแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจของเราเนี่ยในประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่อันสำหรับครึ่งปีหลังปีนี้ค่ะก็มองว่าจากแผนที่เราได้วางแผนในการเตรียมการทำงานไว้นะคะไม่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการทำงานโครงสร้างภายในนะคะรวมถึงการที่เราใช้ข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลมาใช้เป็นการวางกลยุทธ์วางแผนการตลาดต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้แล้วก็ประสานกับปัจจัยภายนอกของประเทศนะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มไปที่จะตั้งแล้วนะคะดังนั้นเรื่องของความมั่นคงหรือความที่ไม่แน่นอนอะไรต่างๆน่าจะคลายลงประสานกับในครึ่งปีหลังเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีช่วงหน้าเทศกาลอย่างไตรมาส3ก็จะเป็นช่วงวันแม่ไตรมาสที่4เนี่ยก็จะเป็นเฟสทีฟและช่วงในการเฉลิมฉลองนะคะดังนั้นเนี่ยมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ง่ายกว่าในครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกเนี่ยมันเกิดทั้งความไม่แน่นอนต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะคะใช่ซึ่งในครึ่งปีแรกในไตรมาส1เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำผลงานออกมาค่อยแรกค่อนข้างดีทีนี้ครึ่งปีหลังมันมีปัจจัยทั้งปัจจัยภายนอกแล้วมีการปรับเปลี่ยนในด้านของภายในเราคิดว่าก็น่าจะเป็นไปตามเป้าที่เราได้วางไว้ค่ะค่ะค่ะโอเคสุดท้ายอยากให้พี่อันฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยค่ะพี่ค่ะก็สำหรับในยูบิลี่เองนะคะก็ในปีนี้จนปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยแผนในการทำงานของยูบิลี่เองเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเราชัดเจนนะคะทั้งในแง่ของการที่จะสร้างเซมสตอร์เซมโกรทนะคะทั้งในแง่ของการที่จะมีการแผนในการเปลี่ยนสาขาและหาช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในมุมของหุ้นของยูบิลี่เองเนี่ยเราก็มีการจ่ายปันผลในทุกปีไม่เคยขาดเลยนะคะตลอด10ปีที่ผ่านมาที่อยู่ตลาดนะคะดังนั้นมองว่าในมุมของอันในฐานะตัวแทนของผู้บริหารเราก็มีความตั้งใจในการที่จะทำผลประกอบการให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะให้ตอบโจทย์กับนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็เรายังมีแผนธุรกิจในอนาคตที่จะทำเพิ่มเติมอีกที่จะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเป็นอยู่บนมากกว่านี้ด้วยค่ะค่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อันมากๆเลยนะที่ร่วมสัมภาษณ์กับบอลแล้วก็พี่จิมนะคะในรายการตะลุมบอล MAI ขอบคุณมากๆค่ะพี่อันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะไปเจอกันได้นะคะที่งานนะของจูเบลี่ครบแตงอะไรนะแตงยูครบ90เซลครบรอบ90ปีนะคะก็โหจะขนเพชรไปกว่า 20,000 รายการนะคิดง่ายคิดง่ายเลยมันเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันเอาจริงๆผู้บริหารที่ขายเก่งขนาดนี้คุณนะไม่แปลกใจเลยที่จูเบลี่จะแบบมียอดขายที่เติบโตเพิ่มขึ้นแต่จริงแล้วบอลว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่อยากได้เพชรนะ1จริงๆแล้วมันต้อง 0.30 กะรัตหรือว่าขึ้นไปคุณถึงจะได้ใบรับรองเพชรถูกต้องแต่เนี่ยแค่ 0.19 คุณก็สามารถได้ใบเซอร์แล้วนะง่ายขายคล่องอ่ะเอางี้เออแล้วเมื่อกี้พี่อันบอกว่ามีเขาเรียกว่าเพชรสำหรับคนอายุ 19-20 ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในหลักหมื่นมันก็พอซื้อได้นะจริงๆกำลังซื้อของเราก็พอซื้อได้จริงๆหลักหมื่นนี่ก็ไม่ต้องอายุ 19-20 ละ30-40ก็ซื้อได้คือทุกคนสามารถซื้อได้ให้คนที่คุณรักไปเถอะนะคะแล้วก็ที่ไม่ได้เตรียมกันเมื่อกี้ที่ดิฉันขอสิทธิพิเศษสำหรับใครที่มาจากทันหุ้นนี่เป็นข่าวดีสำหรับพิเศษเลยนะครอบครัวทันหุ้นเลยนะดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะคุณจิมคุณแอบขอผู้บริหารไปให้ คุณหรือเปล่าคุณจะไปใช่ไหมคุณจะไปไม่ได้ขอนี่แต่ว่าเห็นเขาขายเก่งอย่างเงี้ยเราต้องรักษาสิทธิ์ให้กับครอบครัวทันหุ้นที่ดูไลฟ์เราตอนนี้นะคะไปงานจูบิลี่นะใครที่ไปก็อย่าลืมบอกศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะที่โรงแรมโซฟิเทลนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมใช่นะคะนี่เดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดให้ด้วยก็ได้นะคะว่ารายละเอียดว่าที่ไหนยังไงคือถ้าดูไลฟ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปงานของจูบิลี่เนี่ยนะคะแล้วก็จะไปซื้อเพชรเนี่ยไปที่โต๊ะลงทะเบียนเลยนะไปบอกเขาว่ามาจากดูจากรายการทันหุ้นตอนเช้าทันหุ้นทันเกมทันหุ้น MAI ค่ะเขาจะมีสิทธิพิเศษให้ด้วยจะได้รับสิทธิพิเศษให้กับทุกท่านนะคะอันนี้ไปที่โทรลงทะเบียนได้ผู้บริหารพูดแล้วนะเราได้ยินชัดนะเราไปรวมสิทธิ์กันนะคะค่ะโอเคนี่คือเรื่องราวของตะลุมบอล MAI ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าพิธีกรรับเชิญนั่นก็คือพี่มนพี่กัสมนนะคะเข้ามาไม่แน่อาจจะได้แบบนั่งยาวเหรอ
สลับกับดิฉันแทนดิฉันสลับกับดิฉันล่ะคะแล้วก็นั่งกับคุณแสบนี้ไงนะคะก็จะพบเจอกับทีมงานทันหุ้นได้นะคะ1รายการทันหุ้นนันเกมนะ 9:30 น. ถึง 10:30 น. โดยประมาณแล้วก็ต่อด้วยตะลุมบอล MAI นะคุณผู้ชมนะ 10:30 น. ถึง 11:00 น. โดยประมาณอ่ะก่อนจากการทักทายคุณไพลินนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอีกครั้งนะคะคุณบอลแล้วก็คุณจิมสวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆที่ทักทายกันเข้ามาอย่าลืมนะคะเรามีอะไรนะ LINE Square เนี่ยค่ะยังไงบ้างถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะตอนนี้นี่สแกน QR code ตรงนี้เลยบาร์ขวามือสามารถโทรศัพท์เปิดไลน์เปิดไลน์ของคุณผู้ชมแล้วก็กดสแกนจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะเราจะเข้าไปในกลุ่มเดี๋ยวเราจะมีการ approve ให้เมื่อเราที่กดยืนยันเสร็จปุ๊บพอเข้าไปในกลุ่มปุ๊บเนี่ยก็ทักทายกันเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีอะไรเด็ดไปบอกพี่วะไปดูกันในไลน์สควายก็จริงๆแล้วถามหน่อยว่าความแตกต่างของไลน์สควร์แล้วก็ไลน์ทันหุ้นออฟฟิเชียลเนี่ยต่างกันยังไงเพื่อนักทุนสงสัยเพื่อนักทุนสงสัยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วถามมาละอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองและอย่างไลน์สควร์เนี่ยนะบอกเลยว่าจะรับแค่ 5,000 คนเท่านั้นที่สำคัญยังสามารถโต้ตอบกันได้ก็คือใครสงสัยมีคำถามถามมาได้แอดมินเราจะตอบให้ถ้าตอบได้เราลองหาคำตอบให้แน่นอนนะคะต้องรีบเข้าไปนะเพราะยอดสมาชิกของเราใน LINE เนี่ยนะตอนนี้พุ่งทะยานเนาะมี 30,000 กว่าคนคุณคิดดูแล้วรับแค่ 5,000 ตอนนี้นี่ใครเร็วใครได้เลยนะคะ 5,000 เท่านั้นเราเปิดแค่ห้องเดียวเราไม่มีเปิดเยอะนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะสามารถเอาโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ยเปิดไลน์ QR code แล้วก็สแกนได้เลยนะคุณผู้ชมนะค่ะนะแน่นอนวันนี้บอลกับพี่จิมนะลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีการลงทุนที่ดีแล้วก็อย่างที่เราไกด์ไลน์ไปก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะสั้นๆก็ได้นะคะช่วงนี้ได้ค่ะโอเควันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ